壊から結構経ったけど、被害に遭った部族の人たちはいつもの生活に戻れたかな。一番ひどかったのはチャスカンとこの火翼の集いだったよな。どうなってるか気になるし、行ってみようぜ。何かオイラたちに手伝えることがあるかもしれないしな。ถ้าไปม่วนพูดแบบนี้แสดงว่าเนื้อเรื่องในแพทนี้น่าจะเป็นแพทที่เหมือนกับเป็นการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามในฉากที่4ซึ่งคือฉากที่แล้วในแพทที่ผ่านมานั่นเองซึ่งก็ใช่ครับตามที่ไปม่อนพูดเลยเผ่าวงปีบุมผาของเชสก้าเนี่ยคือเผ่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในบรรดาทั้งหมด6เผ่าที่มีอยู่ก็คือโดนหนักสุดเลยว่างั้นโอ้แต่แบบไม่อยากนึกภาพเลยเพราะว่าในตอนฉากสงครามอ่ะเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าตอนเราเล่นแบบตอนเราเล่นอ่ะคือเราเห็นว่าไอ้พงพิดานอ่ะที่มันเป็นเผ่าเหมือนผู้สงสารนะเผ่าไม้ของคินิชเนี่ยเขาโดนหนักมากแล้วเพราะว่าแบบไอ้วิชามะที่เพื่อนเขาตายไปก่อนเขาก็ตายตามไปใช่ไหมแล้วแบบทั้งเผ่าก็คือโดนพวกอบิสเนี่ยยึดหมดเลยแบบยึดพื้นที่เผ่าไปหมดอะไรเงี้ยเห็นเป็นพวกหมาที่จะเดินวิ่งไปวิ่งมาลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นหนักเลยนะคือในสายตาเรารู้สึกว่าอันนั้นถือว่าหนักมากแล้วแต่ว่าเขายังบอกว่าของเชสก้าวงปีบุผานี่คือโดนหนักกว่าไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนเดี๋ยวคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเห็นสถานที่จริงในเวลาจริงแต่ว่าจากเควสเนี้ยเดี๋ยวคงได้ไปเห็นแหละว่าสภาพหลังสงครามเขาไปถึงไหนแล้วหลังจากแบบผ่านการเยียวยาอะไรแบบเนี้ยชื่อเควสคือมันเป็นบทสลับฉากมันไม่ได้ขึ้นเป็นฉากที่4ฉากที่5อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นแบบคำว่าบทสลับฉากไปเลยก็เนื้อหาน่าจะไม่หนักมากคิดว่าน่าจะมีรอมีอะไรแหละแต่อาจจะไม่หนักขนาดนั้นเดานะผมเดาอย่างงี้อ่ะโอเคเพราะงั้นก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มอินโทรกันก็ต้องแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนว่าขอต้อนรับสู่ ROV ไม่ใช่ขอต้อนรับสู่ Genshin Impact Version 5.2 ซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กน้อยจากตอนแรกที่เราเข้าใจว่ามันไม่น่าจะมีนะแต่ว่ามันก็มีครับก็เป็นบทสลับฉากอย่างที่เราเปิดเช็คกันไปตะกี้นี้ซึ่งก็นั่นแหละเป็นทั่วบทหลังสงครามเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันจะมีอะไรแบบสำคัญที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะไปไคลแม็กซ์ในแพทหน้าหรือเปล่าเพราะว่าแพทหน้ามันมีบทสุดท้ายนะ 5.3 มันจะเป็นแบบบทที่5ก็คือฉากสุดท้ายของนัดลานเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่ายังไงแต่ตอนนี้ก็จะไม่ให้โอรอนกูทั้งตัวเลยเหรอโอ้โหไม่มีเลยไม่มีโอรอนเลยเอ้ยนี่เหลือจะเชื่อเนี่ยเดี๋ยวแลกอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะผมว่ากดอีก10อ่ะมันต้องมีซัมติงละเดี๋ยวเรามาดูกันซัมติงจริงมันพิตตี้ครับมันพิตตี้ไม่ต้องแปลกใจดูโค้ดหลุดด้วยหลุดเลดด้วยไม่เป็นไรแต่หลุดเลดเป็นโมนาก็ยังดูชื่นใจกว่าหลุดเลยเป็นกีกี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมอาจจะต้องตัดกล้องตรงนี้ก่อนเพราะเห็นได้ข่าวว่าถ้าเกิดแบบถ้าวาร์ปไปแล้วมันจะขึ้นแมปใหม่แล้วมันจะโดนกระชากเข้าเควสโลกนะที่ผมเห็นผ่านเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปกันเลยLucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. บทที่5บทสลับฉากรวมไฟเป็นหนึ่งเดียวตอนที่1เพื่อดินแดนเดียวกันไปที่เผ่าวงปีบุปผาดวงอาทิตย์สีดำที่ปกคลุมท้องฟ้าเหนือนภาถูกขับไล่ออกไปแล้วนัดลานเองก็มีโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้พักผ่อนเช่นกันและเพื่อช่วยเหลือวงปีบุปผาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสามารถฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกคุณจึงตัดสินใจที่จะไปช่วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแพทพักเรียกว่าเป็นแพทพักก็แล้วกันสำหรับ 5.2 ที่เป็นเนื้อเรื่องเควสเทพเจ้าแต่ว่าเป็นบทสลับฉากก็คือจะมีเนื้อหาที่ผมเดานะอันนี้ผมยังไม่ได้รู้สปอยเลยมาก่อนว่าน่าจะไม่หนักอะไรมากนักน่าจะเป็นช่วงแบบลมสงบก่อนพายุจะมาในแพทหน้าก็คือ 5.3 ที่เป็นฉากสุดท้ายนั่นเองผมก็เดาไว้แบบนี้ซึ่งก็คิดว่าอย่างนั้น
แต่สิ่งหนึ่งที่รู้เกี่ยวกับเควสนี้ก็คือผมไปถามเกี่ยวกับระยะเวลาเควสมาแล้วว่ามันไม่นานมากถ้าเล่นแบบไม่ทะเลทลายไม่อะไรเลยเน้นออโต้ไดล็อกอย่างเดียวก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจบถ้าเป็นผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยก็น่าจะไม่เกิน3อ่ะผมให้อย่างนี้แล้วกันคูณ2ไปเลยก็คือไม่เกิน3น่าจะจบแน่นอนรวมกันเนี่ยอย่างที่ผมพูดบนอยู่ตอนเนี้ยก็น่าจะประมาณนั้นสัก 2-3 พาร์ทก็น่าจะจบอ่ะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นตรงนี้เลยทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องระวังนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมเดินเข้ามาแล้วก็โดนเควสของเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีที่เป็นพงศาวดารชนเผ่าตรงนี้ไปแล้วมันมีดักตรงเสาเทพซึ่งผมอัดคลิปแยกไว้เดี๋ยวอาจจะค่อยอัปโหลดหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันรอเวลาที่มันแบบว่าเหมาะกันหน่อยเพราะว่ายังไงยายก็ยังไม่มาด้วยมันยังเล่นจบไม่ได้เดี๋ยวผมจะอ้อมอันนี้มันน่าจะเป็นเควสเชสก้าผมหรือมันไม่ต้องอ้อมก็ได้มันน่าจะเควสชนกันแหละผมคิดว่าวิ่งไปก็น่าจะไม่มีอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยผมอ้อมดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้นกตัวนี้ไปเกมเพลย์ก็ผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่ามันก็คือวิธีแบบสอนเล่นว่า how to play this Pokemon อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรทำไมโอ้น้องใจเย็นนะกูขอยืมแม่มึงหน่อยเดี๋ยวมาคืนไม่หรอกต่อให้กูไม่เอามาคืนเดี๋ยวแม่มึงก็กลับมาสปอนตรงนี้อยู่ดีคือบนสะพานเนี่ยมันจะมีเรื่องมันน่าจะเป็นเควสเชสก้าแหละแต่ผมก็เป็นว่าหลบไปก่อนดีกว่าแต่จริงมันน่าจะไม่โดนนะอันนี้ก็สามารถกดเข้าได้ก็คือโพรงลมโฟจิสตันอันนี้ผมอ่านหน่อยแล้วกันเส้นทางวันเวย์ที่เกิดจากการที่การ์ดโฟจิสตันกัดเซาะหินหลังจากเข้าไปจะสามารถไปยังทางออกอีกด้านหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่มีเพียงคูซารัสหรือสมาชิกเผ่าวงบิบุผาส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจโครงสร้างภายในของมันและสามารถใช้งานมันได้อย่างอิสระเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นหลุมวาร์ปของเทเพตลี่ที่พวกเทเพตลี่หรือว่าเผ่าบูทแห่งเสียงสะท้อนสามารถมุดไต่เขาขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นฟ้าประมาณนี้แล้วก็มันจะรีพลังงานให้เราด้วยเห็นป่ะเนี่ยเอโฟจิซันก็จะกลับมารีเซตอีกรอบสะดวกดีเดี๋ยวเรามากันเลยผมก็ค่อนข้างแทงนะว่าเควสมันน่าจะไม่นานแล้วก็เนื้อหาส่วนสำคัญน่าจะพอมีแต่มันน่าจะเป็นในเชิงของการปูบทมากกว่าที่จะเป็นการลงอะไรหนักๆแบบว่าเฮ้ยโย่ตูมแล้วก็แบบมีฉากสู้บูบุนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะขนาดนั้นน่าจะเป็นการปูว่าเดี๋ยวในฉากหน้าในแพท 5.3 แพทหน้าเนี่ยเรากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรก็อาจจะได้แบบอาจจะได้รู้จักคนมากขึ้นเพราะว่าจะว่าไปแล้วผมก็คิดนะว่าถ้าเกิดแพทเนี้ยมันเป็นแบบเป็นแพทไฟนอลเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยเพราะว่าเหตุผลนึงเลยคือเรายังไม่ทันได้รู้จักกับอีก3เผ่าที่เหลือเลยนึกออกใช่ปะคืออบิสที่มันโจมตีเข้ามาในฉากที่4มันเหมือนกับว่าเป็นการฉวยโอกาสคือมันเลือกที่จะบุกเข้ามาในเวลาที่เราไม่พร้อมที่สุดซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็รู้จักแค่3เผ่าก็คือเหล่าอารีพงศ์พิทักษ์ปรึกษาแล้วก็บุตรแห่งเสียงสะท้อนใช่มั้ยในขณะที่อีก3เผ่าที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็คือผองสัมภสิงห์แล้วก็วงปิดบุปผากับเจ้าแห่งลมราตรีเนี่ยเรายังไม่เคยได้รู้จักเขาเลยไม่เคยได้เห็นถิ่นฐานของเขาเลยว่าเป็นยังไงมีแบบอารยธรรมมีประเพณีเผ่ายังไงอะไรเงี้ยคือไม่รู้อะไรเลยก็โดนตีขนาดนั้นแหละเพราะงั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดแพทเนี้ยมาถึงมันจะตุ้มเป็นฉากที่5แล้วเป็นแบบฉากจบเลยเราอาจจะไม่ทันได้รู้สึกกับผูกพันแบบไม่ทันได้รู้สึกผูกพันกับเผ่าอื่นๆหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าการที่มันใช้เผ่าแบบใช้แพทเนี้ยในการเป็นแพทพักในการเล่าเกี่ยวกับอย่างน้อยๆอีก2เผ่าที่เหลือก่อนก็คือแพทเนี้ยเราได้รู้จักกับอีก2เผ่าเพิ่มใช่มั้ยก็ผมว่าก็ดีแล้วที่มันตัดสินใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราอาจจะแบบได้มีความผูกพันหรือได้รู้จักกับคนที่นี่มากขึ้นว่าอะไรยังไงได้มีความแบบอินกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยอินกับเซตติ้งของผู้คนที่นี่มากขึ้นเพื่อที่ว่าฉากไฟนอลในแพทหน้าเนี่ยมันจะได้ทำให้เราดื่มด่ำกับมันได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิวพอยต์จุดบรรจบขนนกเกี่ยวพันดังบุปผาชอบแปลไทยนะโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยอะไรอ่ะกระแสเพลิงโหมภายใต้สถานการณ์บางอย่างกลุ่มการ์ดฟอร์จิสตันจะเกิดขึ้นจากการประสานและการรวมตัวของการ์ดฟอร์จิสตันซึ่งครูซอรัสและสมาชิกเผ่าบางคนของวงปีบุผาสามารถใช้พลังของมันเพื่อรักษาสถานะอันอุดมด้วยฟอร์จิสตันโดยไม่ถูกหักใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งทำการโจมตีพุ่งลงจากอากาศในสถานะนี้สามารถทำให้เกิดสนามลมฟอร์จิสตันเป็นเวลาสั้นๆได้ก็คือเป็นวงแบบนี้เหมือนเป็นปั๊มอ่ะเนาะเอาไว้เติมพลังได้โอเค
ข้าใจไม่ยากเดี๋ยวผมคืนร่างก่อนว่าเดี๋ยวจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เซิร์ฟนิดนึงว่าด้วยความที่ผมพยายามเอาไอ้ลอมาวิ่งแมปก่อนว่าตรงไหนที่โดนเควสบ้างอะผมก็เอาหัวจุ่มเข้ามาในเควสเทพเจ้านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจอ่านเพราะไม่อยากสปอยตัวเองเยอะก็คือเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเจอเอียนซานแล้วไปมอดมันจะพูดเดี๋ยวผมจะชะลอตัวเองนิดนึงอ่ะก็รู้ประมาณนี้แหละที่ไงเนี่ยโอ้เรตเตอีออนซ์ใช่ไหมคะดูสิอะไอ้ซ์ก็ここにいるんだろうมอดไม่พูดอะไรแล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละคือผมเล่นในดีลองแล้วก็แบบมีแซมมาเล่นประมาณสัก 10-15 นาทีเพื่อดูว่ามันเริ่มต้นยังไงจะโดนดึงเข้าเควสตรงไหนแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรต่อแล้วจากนี้ก็จะไม่ค่อยรู้อะไรแล้วครับโกจิคือมันต้องเช็คแมปจริงๆผมกลัวโดนกระชากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่า何すればいい？เพราะว่ามันก็ ID อัดคลิปอะเนาะお疲れ少し休んだら作業を始めるぞ2人は北側の家屋を修理してくれあんたたちは西側の道路を頼む来る途中คือหลักๆเวลาผมเช็คอะไรที่เกี่ยวกับเควสอ่ะผมจะพยายามไม่สปอยตัวเองเยอะเพื่อที่ว่าจะได้อินไปพร้อมกันกับคนดูแบบเหมือนกับเล่นครั้งแรกดูไปพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก็กโกะมุยดาแต่ว่าน่าจะว่าเกชินมันมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือมันชอบวางเควสดักมันมีแบบสตรีมสตรีมเมอร์คนอัดคลิปก็ไม่พร้อมก็ไม่ทันตั้งตัวผมก็เลยต้องแก้ปัญหาในการใช้ดีลองมาเซอร์เวย์เพราะงั้นมันมีมาเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะรู้บางจุดก่อนนิกุรุมะโนนากะเดะนากินากะระอุเมกุสึกาโตะโอมิเซไนเดะคุเรโอฮึโยคุมิเตะโรเมนทามะโทบิดาซาเซะยักกะระโยนุกุอิชอตโตะกระแดกผมชอบนะไอ้ซีนตรงเนี้ยที่แบบ NPC มันค้างไว้เลยแล้วมันเป็นฉากเอ็กซเรย์ขาวดำถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่สำหรับเกมนี้อยู่นะแบบอาจจะไม่ใหม่ถ้าเราไปดูเมะหรืออะไรเงี้ยไหมแต่ว่าเกนชินเพิ่งจะเคยเล่นแบบนี้ก็ถือว่าเข้าใจเมื่อเล่นระหว่างเล่าเรื่องไอ้หมอนี่ก็คือน่าจะเอลคลิดชิคการีน่าสเตกราม่าตาเทสไดนี่คิดกันเลยเป็นไงมึงแอคเก่งนักไอสัตว์ม่าตาเทรนนิ่งก็ไม่ไหวบอกไหวไงดังกระแทกโนโตะอุนโดะว่าเบทมอนดาそのうち違いがわかるさ他に手が空いてるやつはいるかムトタ族長のところに支援に行く。イアンさん。イアンさん。旅人にパイも。แต่เขาไม่ใช่คนของเผ่านี้นะเขามาจากเผ่าของสรรพสิ่งที่บอกว่าอยู่ไกลที่สุดจากเมืองหลวงซึ่งก็ยังไม่กดแมปในเร็วนี้ด้วยจากที่ผมไปสองลีกมานะผมคงเดาว่าน่าจะปลดแพทกลางๆเลยแบบพวก 5.6 อะไรอย่างเงี้ยมั้งคายอกุจุดอยว่าひどい状況だって聞いて手伝いに来たんだแพทท้ายๆเลยそれと来る途中ちょうどうちの部族のキャラバンにあったから連れてきたこいつらは私の教え子でもあるんだเอ็นซันเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์อ๋อใช่ก่อนหน้านี้เอ็นซันเขาเคยบอกเราว่าตัวเขาเองเป็นโค้ชที่แบบว่าเป็นโค้ชกีฬาหมายถึงแบบฝึกออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เลยน่าจะฟิลนั้นแบบได้ครับโค้ชจำได้เคยบอกนะもしかしてスポーツに興味あるのか？สายกีฬาคนเนี้ยสเปเชียลทรีนิ่งプランを組んでやってもいいぞเลยทำให้เราอยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาของสปอร์ตเขาจะมีทีมแบบไหนเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตも完璧にこなせるだろうなก็น่าจะเป็นกีฬาแบบชนพื้นเมืองอะไรอย่างงี้มั้งเดาๆนะまた太ったか？そんなことない。แต่กว่าเราจะได้รู้ผมว่าแพทหลังๆเลยอีกสักพักเลยอ่ะบอกเลยอากาเจเซบิเจข้าวซาชิโกะ食べてないしคือผมเดาว่าน่าจะเปิดแมปของเผ่าเขาสัก 5.6 เลยชุดตุ๊กกิ๊กก็มุดตาหงายโยซาโซดานะเพราะว่าฟองเตนก็เปิดเลมูเรียตอน 4.6 ใช่ไหมครีมสมูทชีを作ってやるよクリームスムージーม่อนแดกผักแล้วแข็งแรงเลยเคยดูป๊อปอายป่ะไอ้เหี้ยมาโยนให้กูหน้าลูมินชอบได้ไหมมึงไม่แดกอ่ะมึงก็ตัวแค่นี้ไงตัวกระเปี๊ยกอยู่วันยาค่ำอ่ะแดกผักแล้วก็แข็งแรงอ่ะแต่มึงไม่แดกมึงก็เลยเป็นเฮียมอนไงนอกจากจะอ่อนแอแล้วยังเกิดอะไรกินผักอ่ะแข็งแรงเรียกบำรุงสมองนะเว้ยไม่สนใจอ่ะมีเทนโทริสักกี้โนอักซิเดนต์โดเต้งก็ทารีไนน์ด้าจ้าโอเรตัชิโม่一緒に行くぞมาตา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 มาตหลังสงครามประมาณนั้นบทที่5บทสลับฉาก
รวมไฟเป็นหนึ่งเดียวไพโรคุลัสอันนั้นอะไรเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันนอกรอบก็ได้ไม่ต้องรีบแต่เดี๋ยวผมกดอินเทอร์แลกกับเสานี้ก่อนผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดคือถ้าไม่กดดูรอบนึงก่อนมันจะยังใช้วาร์ปไม่ได้มั้งเพราะว่าปกติเนี่ยเสาอย่างเงี้ยมันจะวาร์ปได้ว่าเนี่ยมันจะกดเทเลพอร์ตได้แต่มันมีอยู่ครั้งนึงตอนผมเล่นไอรีลองเนี่ยแหละผมก็วิ่งผ่านมาแล้วก็ไม่ได้กดดูเวฟสรุปอ้าวกดเทเลพอร์ตไม่ได้ต้องอินเทอร์แลกก่อนมั้งก็เซฟไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปข้างหน้าคำบรรยายเควสไม่เปลี่ยนอยู่แล้วมันไม่ได้ขยันเปลี่ยนขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปหาหัวเผ่าครับไปดูซิว่าเขามีอะไรให้เราช่วยไหมเห็นเขาบอกว่าเผ่าวงปีกบุพพาของเชสกาเนี่ยคือเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดเลยนะมูตตะ族長来たぞเอ๊ะผมพูดไปแล้วอ่ะตอนคลิปจำไม่ได้そちらは旅人とパイロットね噂は金がね君たちも来てくれて少し安心したいไม่ดิไม่ใช่แค่ตาเลยสัตว์ทุกอย่างทั้งตัวเลยบากทั้งตัวไอ้หว่านี่คายุกの集いの戦士たちだよな。นี่ยังมีคนแบบคนเจ็บอยู่เลยอ่ะ。サマリ、デワルテ、どこにいるんだ。อันนี้น่าจะเป็นเซาเลียนเขามั้ง。それに。น่าจะแบบน่าจะพูดถึงเซาเลียนใช้คำว่าแก。何かが泳いでるみたいだ。どういうことだ。横になってるのに、なんか溺れてるみたいだな。ก็จะเล่นอาร์คมากไปผู้มีอาการผิดปกติทางจิตโอเคียนชัดเจนมากเลยนะอาบิสอาบิสก็คือว่าโอเคหลอนแล้วล่ะこの目は手のひらに手は胃の中にเหี้ยตัวสั่นด้วยเหี้ยยังหลอนนะ胃の中には無数の歯が生えているあなたたちを食べ尽くしたら次は私の番แต่เข้าใจได้นะว่าอาการเกิดจากอาบิสอาบิสนั่นที่来てないぞเนี่ยผู้มีอาการผิดปกติจิตเอ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้เหี้ยขุนค้อนไอ้สัตว์มึงจะมาโยกอะไรใส่กูมีแต่โนโทริมินาฮิโตะซอมบ้านไอ้สัตว์อ๋อ対戦の後彼らは行方不明になっていたんだ先日やっと見つけたと思ったらどうもおかしな状態になっていたなเข้าใจได้ครับก็คือมันเป็นผลกระทบหลังสงครามอ่ะถ้าเปรียบเทียบแบบความเป็นจริงหน่อยก็เหมือนกับทหารที่ผ่านศึกแล้วเป็น PTSD อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีอาการทางจิตอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยอันนี้ด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีเป็นเกนชินนะเขาก็เลยเรฟเฟอเรนซ์มาแบบว่าเออแบบถูกอบิสปนเปื้อนสภาพจิตใจแบบ mental health ไม่ปกติอะไรอย่างงี้เปล่าก็เลยเป็นบ้าไปอะไรอย่างเงี้ยมีเบาะแสอะไรบ้างมั้ยคาเรราを見つけた時アビスの気流に侵食された地に倒れていたそのそばには犠牲になった戦友もな相当ひどい目にあったんだろう以前名園の主の族長から聞いた話によれば強いアビスの力に突然触れると体だけでなく精神にも異常をきたすそうだルーシー・トースがあまりに強大だったこともあり過去に例を見ないほどの規模で異常を引き起こしたのかもしれんルーシー・トースは少し前まで空にとどまっていたあのアビスの魔物のことだアビスの不滅種ルーシー・トースไม่มีเวลามานั่งใส่ใจหรอไว้ตัวบนฟ้ามันชื่ออะไรอ่ะไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วไอ้เด็กไก่คิวไตน์นั่นก็ตอนนี้เราก็คือพยายามใช้ยารักษาแล้วแต่ว่าก็ไม่หายส่วนไอ้ยาที่เหมือนกับว่าจะมีสรรพคุณพิเศษก็สูตรมันหายไปใช่ไหมอันไหนไหนเขาลองดูสิเพราะว่าลูมินเขาดูดซับอาบิสได้そういえばお前はアビスを浄化できたよなลองให้คาบิบิโตะซับพลังอาบิสออกมาดูว่ามันจะช่วยได้ไหมอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่อาการบาดเจ็บแบบฟิสิกอลอะเนาะเพราะอย่างตอนเชสกาเราพยายามดูดออกมาแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันครับบาดแผลยังอยู่ไงดูดออกแค่พิษแต่แผลมันทนไม่ไหวอะหยุดซุนน่ะอันนี้ก็ไม่หายหรอいやありがとうどうやらアビスの力を完全に取り除いても精神的なダメージはそう簡単に言えないようだคือถึงดึงอบิดออกมาแล้วแต่สภาพจิตใจก็เหมือนเดิมこの先ずっと治らないのかคือคนมันเป็น PTSD ไปแล้วอะว่าง่ายๆครับจิตใจมันพังไปแล้วเนาะมันเป็นเมนทัลเฮลท์อะ
どうにかならないのか。グーシートースに勝って戦士たちも生きてるっていうのに。ピコンコンピワンコンコンただ見てるしかないなんて。もちろんこのまま見てるつもりはないぞ。ピコンコンピワンコンピワンコン一つずつ解決してこう。まず戦士たちをここから出してやるんだ。こんなところに詰め込まれてたらどんどん空気が重くなってるだけだろ。こいつらにとって居心地のいい場所に行ってもらう。そしたら私と旅人パイモンで話してみる。でも本当に大丈夫だろうか。不安があるのもわかる。มันก็เป็นวิธีเดียว。でも現状他にいい案もないだろう。うまくいくかいかないかはやってみないとわからないぞ。ほら。ดูทรงเควสนี้ยันซาน่าจะมีบทเยอะนะอย่างน้อยเราน่าจะได้รู้จักเขามากขึ้นこいつらを自由にしてやるんだ。付き添いは必要だけどあんまり近づかないこと。行き先さえわかれば十分だ。ภายใต้การชี้แนะอย่างเป็นระเบียบของเอียนซานฝูงชนที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็ค่อยๆสลายตัวไปじゃあ私たちもそろそろ出発するぞ。さっき言った通りあいつらと1対1で話してみるんだ。あんま楽観視できる状況じゃないけどきっと治る。これまでだって何度も困難を乗り越えてきたんだし今回もなんとかなるさ。よし行こうぜ。さてと、さっき寒いって言ってた人がいただろう。覚えてるか。確かに、もう寒い。地面の上で溺れるなんて普通はないことだし、まずはそいつに会ってみよう。แล้วก็ชอบนะคือเหมือนแบบมันใส่ใจเรื่อง BGM มากขึ้นนะอย่างตอนเนี้ยเรายืนอยู่ที่เผ่าวงปีกใช่ไหมถ้าตามหลักก็คือมันก็ต้องเป็น BGM ลื่นเริงแบบคาวบอยอ่ะเหมือนของแบบธีมของเผ่านี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็น BGM แบบตึงไปเลยเห็นปะลองฟังดูเนี่ยว้าวว้าวว้าวเนี่ย BGM อันเนี้ยก็ถือว่าดีอ่ะคุยกับเขาหน่อยそういえばチャスカがいないみたいだけどどっか行ってるのか？ああ残った魔物の片付けや行方不明になった戦士の捜索でここ数日忙しくしているんだ。あとでも彼女が連れ戻した一人だ。意識不明だったり怪我をしたりで自力で帰れない戦士がまだまだ大勢いる。チャスカのおかげでさらなる犠牲を避けられているんだ。チャスカ好きな。พาได้จริงๆ สมแล้วแหละ ก็สมแล้วที่เป็นระดับผู้กล้า เป็นผู้กล้าคนสุดท้ายด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแยกไปหาคนไข้ทีละคนเนาะผมว่าน่าจะได้ต้องไปครบ3คนแหละเริ่มจากคนแรกก่อนเลยที่เหมือนเขาหนาวแล้วบอกว่าจมน้ำคนที่2ก็จะเป็นคนที่หลอนที่บอกว่าอบิดจะกินโลกใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ขุนค้อนน่าจะเป็นคนสุดท้ายมี3คนอ่ะคุยกับผู้ผิดปกติรายแรกไม่มีใครรู้วิธีจัดการกับปัญหาทางจิตที่หายากแบบนี้ได้ดังนั้นเอียนซานจึงแนะนำให้ลงมือทำก่อนแล้วค่อยว่ากันมาพยายามช่วยให้ทุกคนกลับมาเป็นปกติกันเถอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนแรกกันโคโดมะตาชิวะอิมะโกโรโดสเตอิรุดาโรกะมาคือเย็นซานเนี่ยดีละที่เอามาเล่าเรื่องตรงนี้ก่อนคืออย่างแบบแพทที่แล้วอ่ะก็เป็นยายใช่ไหมแบบยายอ่ะเขาเป็นคนของเผ่าในแมปของแพทนี้แต่ว่าเขานำล่วงหน้ามาก่อนเลยแล้วบทเด่นกว่าเจ้าของแพทอย่างซิโรเนนิกอันนี้ก็เอาเอ็นไซน์มาเล่าก่อนอ่ะดีแล้วเพราะว่าผมคิดว่าตัวเผ่าเขาอ่ะน่าจะอีกนานเลยกว่าแมปจะเปิดเอาเขามาแบบนำล่องก่อนก็ถือว่าดีครับจะได้รู้จักคร่าวๆว่าแบบคนเผ่านี้น่าจะเป็นคนประมาณไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูสิいたいた私の声は聞こえるか暗い寒い帰りたい。わかった。すぐ連れて帰るから、少し待ってろ。北条の国から持ってきた支援物資の中に薪があったはず。火を起こしたら、何か変わるかもしれない。ถึงมันจะไม่แบบมันอาจจะไม่ได้หนาวจริงแต่ว่าต้องลองก่อไฟให้เขาก่อนใช่ไหม濡れてて
寒い時は火を囲むのが一番だろ。体が温まれば、แกหนาวให้เขาดู。こいつの見てる世界にも変化が起きるかもしれない。薪を取ってくるから。ここでちょっと待っててくれ。เป็นไอเดียที่ดีนะถึงแม้มันจะไม่ได้หนาวจริงก็ตามอ่ะแต่แบบต้องลองดูนะฮิคาริอะไร水の中に何でヒカリがโอ้ยอยู่ใต้น้ำเลยลึกด้วยตอนนี้ฮันโนกะตะโก้ใครอยู่นะครับที่นี่มันก้นทะเลเลยเนี่ยอย่าชิคาซุกนะここは水が深い来るのは無理だเชี่ยวิวก้นทะเลสัตว์คนเป็นทาราโซโฟเบียไม่ถูกใจสิ่งนี้心配すんな。流星の塩友達を連れてきてる。こいつらの泳ぎは、あんたもよく知ってるだろ。大丈夫。すぐ助けに行くから。おお、エンさん、ほら、なんか、のことは構うな。สร้างโลกมโนให้เขาใช่ไหม？บอกว่ามีคนเหล่านี้มาช่วย。ダメだ。またさっきの状態に戻ったぞ。焚き火だけじゃ足りないみたいだな。さっきもドゥアルテって名前を呼んでたし。何かいいヒントになるかもしれない。これは、サウリエンかおぱ。この辺りで話を聞いてみよう。僕は、彼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 は、แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ผมทักเรื่อง BGM ตะกี้เนี่ยว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่ดีที่มันเปลี่ยน BGM ตามสถานการณ์ในเรื่องอ่ะก็คุณยังจำในเรื่องในซูมาได้ไหมฉากเทพเพตายที่มันบรรเลงด้วยเพลง ASMR ของวาตาซูมิอ่ะเคียปะเทพเพตายแบบสบายอ่ะいろいろ試してるところだ一つ聞きたいんだけどドゥアルテって名前を聞いたことあるか？ドゥアルテ。คือบางทีเนื้อเรื่องมันตึงไงแต่ BGM มันชิลเกิน。知ってるよ。アトコと一緒に育った龍。นี่ไงเป็นซาวเลียนยิงด้วย。アトコは小さい頃溺れたことがあってな。その時あいつを助けたのがドゥアルテだった。水中深くまで潜ってアトコの背中を押しながら陸地に戻ったんだ。気を失うまでな。幸い人も龍も死なずに済んだよ。そうなのか。じゃあ、もしその子を連れてけば。いや、残念だけど、あの子はもういない。4年前のアビスの襲撃で、負傷した戦士を乗せて前線から撤退する途中、襲われてしまったんだ。ก็คือน้องโดนแอมบูชตายไปตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือไม่ได้ตายในศึกที่ผ่านมาด้วยแต่ตายไปก่อนหน้านั้นนานแล้วเนาะมันมีจุดเด่นอะไรไหมเดี๋ยวเราลองไปหาตัวอื่นดูไหมこれといった特徴はなかったかな。少し小柄なところを除けば、他のククリューと大して変わらなかったと思う。ペンノクだ、むん、ロン、もしかして、でな、ルミン、むん、じゃ、たんどう、ペンノク、あ、で、で、で、使うか、わ、ぽん、と、に、く、あ、い、ら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 、いろいろ教えてくれてありがとう。なんとかして、あんたの友達を助けてみせるぞ。気にしないでくれ。頼んだよ。คือตอนแรกผมก็นึกว่าคู่หูซาวเลียนเขาเป็นแบบเป็นตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าเป็นคนเผ่านี้เหรอแต่แบบสรุปก็เป็นคูครับแล้วคือคูแบบไอ้ที่สัตว์ปีกมันสัตว์ปีกโดยปกติแล้วถ้าไม่นับพวกเป็ดพวกห่านอะไรพวกนั้นมันไม่ได้ถูกโลกกับน้ำเลยนะเว้ยไอ้ที่มึงลงไปน้ำลึกเพื่อไปช่วยคนเนี่ยนะเก่งไหมวะดูอาร์เทกาอิกิเตอิตาระแล้วแบบคือด้วยความที่ผมเป็นคนเล่นอาร์เซอร์เวอร์มาไงคือต้องบอกว่าถ้าใครเคยเล่นเกมโอเพนเวิลด์แบบอาร์คมาก่อนอ่ะคุณจะรู้ว่าสัตว์มีปีกเกือบทุกประเภทในเกมนั้นอ่ะแค่ตีนแตะน้ำยังไม่ได้มันไม่ได้ตายนะแต่ว่ามันจะอีเจ็คคนออกอ่ะคือมันจะดีดคนที่ขี่สัตว์ออกลงหลังเพราะว่าถือว่าเราอยู่ในสภาพผิดปกติแบบเราจะเอานกบินลงไปในน้ำอะไรเงี้ยมันจะดีดเราออกเลยครับนกมันจะไม่ลงให้พาครูซาระตัวหนึ่งไปตรงหน้าโตโกะแล้วถ้าเราคุยกับขุนค้อนก่อนล่ะเพราะอันนี้คือขุนค้อนที่ยืนอยู่นี้ใช่ไหมไหนลองคุยสิ
大丈夫じゃ父さんはここにおる พ่อตัวนิดเดียวเองเฮียลูกแม่งสูง2เมตรไอ้สัสคือลูกจะให้ตัวเท่าพ่อนี่มึงต้องมานั่งแบบนั่งขี้อย่างนี้เลยไอ้เฮียถึงจะตัวเท่ากันน่ะพ่อถ้านั้นแสดงว่าผู้หญิงก็น่าจะอยู่ป่ะผมอยากลองวิ่งหาน้องผู้หญิงคนนั้นดูก่อนน่ะเขาจะไปอยู่ไหนได้วะอ๋อนี่เราถามเรื่องเชสก้าแสดงว่าเขาจับแยกกันอยู่ครับคือตอนนี้ไอ้ขุนค้อนอยู่ตรงนี้แล้วอีผู้หญิงที่หล่อนๆน่ะอยู่ไหนวะผมจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยไงไม่น่าใช่คนนี้แบบไม่น่าใช่ยาเลเช่อ่ะใช่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เขาจะเสื้อผ้าเขาจะน้อยชิ้นหน่อยปั๊บหนึ่งนะผมอยากหาเขาให้เจอก่อนวะหรือไงดีแต่เราบังเอิญวิ่งไปเจอขุนค้อนแล้วนะเชื่อแต่แบบผมอยากรู้อ่ะคือเขาจะผมว่าเขาน่าจะแยกที่กันครับหรือไม่งั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้บางที่อยากวิ่งหาเดี๋ยวถ้าเจอก็คือเจออะแวะคุยกับคนนี้แป๊บนึงอาบิสどうしてただでさえこっち行ったわ弟さんが悲しむわอ๋อมันคุยกับคนระหว่างทางได้หมดเลยเหรอแล้วนี่ด่าอบิดด้วยนะแบบอีเวนอะอบิดเวนอบิสแปลไทยแบบถึงพริ้วถึงขิงดีคือก็แบบกล้าที่จะใช้คำค่อนข้างแรงใช้ว่าอีเวนอะไรอย่างเงี้ยก็แรงอยู่มันมีคูอยู่ข้างบนอะแต่แบบแป๊บนึงนะคือแสดงว่าเราไล่คุยได้หมดเลยป่ะเดี๋ยวผมขอสำรวจแป๊บนึงได้ไหมคือไหนเควสมันก็แบบก็ไม่ได้นานมากแล้วอะเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงดีกว่าแสดงว่าเราคุยได้หลายคนเลยครับท่าเนี้ยงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้คุยได้ป่ะ久しぶりだなトモヨคุยได้また面倒をかけちまうな何水臭いこと言ってんのそれより今晩一杯どう普段なら2つ返事で OK してるとこだが今日は遠慮しとく部族内でちょっとした問題があってな大変なんだそっかでも心配しないで。コーチも来てるし、きっと何とかしてくれるから。あの人が問題を解決できなかったことなんて一度もないのよ。ผมมีไดร์ล็อกกันหมดเลยปะเนี่ย คือคนที่มีชื่อน่าจะคุยได้หมดเลยครับ แต่อันนี้ไม่น่าได้มั้ง นี่มันชื่อเสียงเผ่าเฉยใช่ไหม โอเคไม่มีครับ ไปก่อน ปล่อยไปก่อน ใช่ แสดงว่าใครมีชื่อคุยได้หมดเลย อันนี้ไม่มีชื่อเนาะ ไอ้ตรงนั้นก็เป็นกล่องเป็นกล่องอันนี้ไม่ต้องคุยครับจำได้ว่าเคยแวะมาแล้วมาคุยแล้วก็แบบเขาจะให้เราแบบฝึกบินถ้าบินเสร็จเราจะได้กล่องอันนี้คุยได้ไหมอ๋ออันนี้มันท้าทายอันนี้ท้าทายโอเคแสดงว่าพอเราออกมาริมหน่อยก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งผมว่าบนหอมันจะมีคนปะไม่มีเดี๋ยวผมไล่คุยก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองดูผู้ดูแลสนามโบยบินอันนี้ไม่มีครับแสดงว่านี้น่าจะเป็น NPC ที่แบบตายตัวอยู่แล้วเขตน่าจะอยู่แถวๆตรงโซนกลางนี่แหละที่เราสามารถไล่คุยได้เดี๋ยวผมจะขอพยายามไล่เช็คนิดนึงนะนี่เราคุยกับอิสคารีไปแล้วบาฮาติโนเรมอสกาสเตคุณิตาชิทาบิบิโตโตไพมอนกะโอ้そうだけどオイラたちを知ってるのか？今じゃ二人を知らない人の方が少ないさ。エンジン様と一緒に最終決戦に向かうんだってな。応援してるぞ。เขารู้แม้กระทั่งว่าเราจะเข้าไฟนอลไฟในแพทหน้า ข่าวคราวเร็วเหมือนกันนะพวกเราเนี่ย อันนี้แต่งตัวเหมือนพรหมวิดานเลย อ๋อนี่ไงผู้สงสาร อันนี้ไม่มีอะไรครับแสดงว่าถ้าเดินห่างออกมาหน่อยนะจะไม่มีแล้วหรือเปล่าอันนี้มันบ้านไอ้นี่นี่หว่าบ้านของไอ้ใครวะไอ้เพื่อนโอโรรอนอ่ะจำชื่อไม่ได้ละแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันไอ้เด็กคนนี้จำได้ว่าเป็น NPC ธรรมดาเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอโคจิต้าอยู่นี่世界が回り山脈が口を開いたら無数の目が私を見つめるそしてゆっ
くりとそいつらの口の中へ溶けていくの。หลอนหนักมากอ่ะผมว่าคนนี้น่าจะเห็นน่ากลัวสุดแล้วถ้าแบบถ้าถามถึงอาการว่าเห็นภาพหลอนอะไรผมว่าคนนี้น่าจะหลอนสุดแล้วครับดูจากคำบรรยายที่เขาพูดออกมานี่คือไม่ค่อยน่าวิลมเท่าไหร่เลยคนอื่นมันยังแบบยังต่างกันไปหน่อยใช่ไหมอย่างคนแรกที่เรากำลังช่วยเขาในอาโตโกะใช่ไหมเออคือเห็นว่าตัวเองจมน้ำอยู่แต่หายใจใต้น้ำได้ด้วยนะของขุนคอนก็คือเหมือนเห็นศัตรูตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยไม่วางใจพร้อมสู้สแตนบายแต่ว่าของผู้หญิงคนนี้คือแบบหลอนไปเลยเอ้ยแผ่นเพลงขอนะอย่าถุยน้ำลายใส่กูนะงั้นเดี๋ยวผมเราขึ้นไปเอาไอ้เซาเลียนตัวนั้นดีกว่าเพราะว่าน่าจะหมดครับคนที่สามารถพูดคุยได้ข้างบนเหรอข้างบนเดี๋ยวนะข้างบนเหรอแป๊บนะ คิดว่าน่าจะคุยครบแล้วครับเท่าที่เห็นก็น่าจะมีแค่นี้แหละเอาเท่านี้แล้วกันเอาเท่าที่เห็นจุดชมวิวการล่มสลายของหอคอยสีขาวอ๋อมันฉายภาพเป็นวิวพอยต์ของออกตานัทลานข้างหน้าเราเลยนี่หว่านี่ไงข้างหน้าเป็นออกตานัทลานครับแต่เรียกมาสิสักตัวหนึ่งมาแล้วแล้วเราก็สิงเขาเลยใช่ไหมถ้าเราเรียกซ้ำอ่ะอ๋อเขาบอกว่ามีตัวตอบสนองแล้วไม่ต้องเรียกซ้ำก็ได้ใช่ไหมโอเคเป่าเล่นไปงั้นแหละเจอแล้วลองยืมตัวตนของมันหน่อยดีกว่าอ๋อคือเราไม่ได้คอสเพลย์เข้าใจแล้วคือเราไม่ได้ลงทุนถึงขนาดคอสเพลย์แต่ว่าเราแค่แปลงร่างเป็นครูแล้วก็ไปหาเขาเออลืมไปว่าไอพลังในการแปลงร่างเป็นเซาเลียนของเรามันเป็นแคนนอนเป็นการแบบสวมรอยสวมแบบประทับร่างเลยใช่ว่าประทับร่างไม่ใช่สวมรอยเออไอเราก็นึกว่าแบบอะไรนะลูมีนจะคอสเพย์เหรอไม่ใช่ก็คือประทับร่างแล้วก็ลงไปหาเขาเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันเป็นระบบเกมเพลย์เฉยๆไงแต่ว่านี้น่าจะเป็นคานอนตามเนื้อเรื่องด้วยก็คือตามเนื้อเรื่องเราก็น่าจะทำได้จริงๆเหมือนกันเพราะมันมีบางอย่างที่สิ่งที่เกมเพลย์ทำได้แต่ว่าเนื้อเรื่องทำไม่ได้นะเช่นเทเลพอร์ตอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันไม่แคนอนเนาะเออไหนลองเดินไปหาเขาสินั่นเด็กここにเออว่ะแม่งแยกไม่ออกอยู่ด้วยว่าเป็นคู่ของไหนอ้าอุมากุอิตตะนะชีเฮ้ยชิพูดมากเสียงดังซูกิวะโดซึเรใช้กรงเล็บเคาะหัวของเขาส่งเสียงคำรามต่ำๆหรือว่าผลักเขาจากด้านหลังเบาๆถ้าอิงจากสถานการณ์ที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านี้ว่าไออาโตโกะมันเคยจมน้ำแล้วครูซอระตัวนี้ลงไปช่วยไว้การกระทำที่ดูใกล้เคียงจากแบบใกล้เคียงกับการช่วยคนจากการจมน้ำมากที่สุดก็น่าจะเป็นการผลักขึ้นมาใช่ป่ะเพราะว่าคนจมน้ำอยู่เอากรงเล็บไปเคาะหัวก็ไม่น่าใช่คำรามใส่ไอ้เหี้ยใต้น้ำมึงไม่น่าอ้าปากคำรามได้นะแปลกแต่ว่าถ้าเอาแบบผลักดันหลังขึ้นมายังพอมีฟีลลิ่งแบบช่วยอยู่เออยังเหมือนกับว่าเป็นการแบบผลักไปข้างหน้าเหมือนพยายามช่วยอะไรเงี้ยไหนลองดูสิลองดันนะอ๋อเออใช่ผมเดาถูกป่ะこんな風に俺を自ら押し上げてくれたよなผมลองพยายามเลือกช้อยที่น่าจะใช่ดูนะไม่รู้ว่าถ้าเลือกช้อยอื่นมันจะต่างกันหรือเปล่าありがとうな見つけてくれてところでどうやってこんな深いところまで来たんだ上に戻ったらちゃんと礼をしないと昔みたいに大盛りのブレイズミートシチューを買ってきて一緒に腹いっぱい食おうもうすぐ水面だ集落じゃお前が死んだっていう人もいるが俺は信じちゃいない俺が守ってやるどんなことがあってもなういや俺は、お前は、まずい、疑い始めてるぞ。ชนไปเลย、บักเนี่ย。ก็คือมโนตัวเองขึ้นมาบนน้ำแล้ว。ドゥアルテ。いや、お前はドゥアルテじゃない。俺、
นั่นแหละได้สติแล้วนะคนมาところにいるんだพอขึ้นมาจากน้ำได้น้ำในมโนโหมายたちはあたかเออนี่ไงคุยรู้เรื่องแล้วอ้าวอิชารีมาแล้ว一体どうなってる確かアビスと戦ってた時にเออมันได้สติแล้วครับデワルテにそっくりな子に助けられたはずなのになんでโอ้ยไดล็อกแม่งไปก่อนโมชั่นคุณอธิบายสถานการณ์ให้อาโตโกะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นそうかそんなことにเอออย่าโทษตัวเองเลยทหารผ่านศึกมาเลวกว่าก็แต่สมรอดมาได้ก็ดีแล้วแถมยังตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วด้วยอันตะไม่ใช่สิอาตาชิกะยูโนะโมชิกาวะคะมะชิเรไนะใช่ไม่มีใครโทษเลยไม่ใช่ว่าจิบุนวะเซเมไนเดอีโตะโมโซะคอนไคทำเต็มที่แล้วเพื่อนดูอะไรเต็มรอดมาจากสงครามได้แล้วก็แบบมีอาการผิดปกตินิดหน่อยแต่ว่าก็นี่ก็น่าจะดีขึ้นแล้วจ้าゆっくり休んどけทำเต็มที่แล้วอย่าโทษตัวเองทานอนดาซอดูยาระมินนะโอโมโตะนิโมโดสคากิวะโคโคโรโนะโอคุโซโกะเดไทเซทซุนิชิเตะรุโมโนะนิอะรุมิไตดะนะ彼らにとってそれは最後の種火なんだろう今回の経験を生かせば次はもっとスムーズにいくはずださあ肩の力を抜いて頑張ってこうก็คือแสดงว่าดูจากโจทย์ของคนป่วยคนแรกแล้วก็คือไม่ว่าเขาจะติดอยู่ในมโนภาพหลอนอะไรก็ตามถ้าเราสามารถทำคอนดิชันบางอย่างแล้วช่วยเขาออกมาจากมโนภาพนั้นได้อย่างเช่นแบบจมน้ำปลอมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราพาขึ้นมาบนบกได้เขาก็จะหลุดจากภาพหลอนตรงนั้นแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปกติหรืออย่างน้อยก็น่าจะดีขึ้นแบบคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมั้งอ่ะไหนลองคุยสิそうだ戦いはどうなったあのしぶといアビスの魔物どもは心配するなもう大丈夫だよかったอ๋อก็คือแสดงว่าเขาไม่ได้สตินับแต่นั้นเลยเนาะคือนับตั้งแต่ตอนโดนอบิดปนเปื้อนในสงครามฉากที่4แพทที่แล้วอ่ะเขาก็คือแบบเบลอไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแบบว่าชนะสงครามแล้วหรือเปล่าขับไล่โกซอตอสไปแล้วใช่มั้ยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เพิ่งมาได้สติตอนนี้ก็ต้องเล่าทุกอย่างให้ฟังนิดนึงแหละโอเคเข้าใจได้อ่ะต่อไปคนไข้คนที่2ไม่มีโอเคอันนี้คือเขียนคำบรรยายเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนว่าให้เราไปหาคนถัดไปก็น่าจะเป็นน้องผู้หญิงไหมเพราะถ้าไล่ตามลำดับที่เราเจอตอนแรกอ่ะคือเราเจออาการของคนที่จมน้ำคนนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้องผู้หญิงที่บอกว่าบิดจะกินโลกแล้วก็ปิดท้ายด้วยขุนคอนน่าจะไล่ลำดับตามนี้นะคิดว่าโอเคอุ้ยบางทีก็รู้สึกเหมือนวิ่งแล้วเฟรมเรทตกเนี่ยน้องแกมานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมทานได้ทานได้ใจเย็นนะไม่มีใครกินน้องหรอกถึงแม้ว่าน้องจะหุ่นน่ากินก็ตามสิ่งที่จะกินน้องน่ะไม่ใช่บิดหรอกนะแต่จะเป็นผู้ชายทุกคนในเผ่าเนี้ยあれは必ずまた戻ってくるわ誰にも止められないแต่มันทำโมเดล NPC ดีนะそうよアビスを止められる人なんていないのみんな食べられてしまうんだわでもあれの胃袋の中で再会するのは難しそうね。気のせいかな。さっきのやつよりもこっちの方が重症っぽいぞ。ま、もう、ま、もう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 、アビスとの戦いで生まれた恐怖か。それともアトコみたいに、心の奥底にあった恐怖が、アビスによって膨れ上がったのか。さっきと同じように、彼女の過去のことを、この辺りで聞いてみよう。いやんさ、アトコが元に戻ったそうだな。さすがだよ。もし人手が必要なら何人か回せるが。元田族長、ちょうどよかった。ポチッタについてちょっと聞きたいことがあるんだ。เราต้องการข้อมูลครับเล่าให้มูโรต้าฟังว่าโตโกะกลับมาเป็นปกติได้ยังไงและถือโอกาสถามข้อมูลบ้างที่คุณคิดว่า一理ある選手たちが精神異常に陥っているのは確かに心の奥底にある焦燥や恐怖と関係しているのだろう。ポチッタは自分の過去が話されることを嫌っていた。状況は状況だ。
ここは私が悪役を買って出よう。イアンさん、戦士になるために生まれてきた人はこの世の中にいると思うか？มันจะดูไม่เหมือน NPC ทั่วไปเลยคือมันจะเป็นโมเดลใหม่ไปเลยอะこのスポーツをするために生まれてきた人だって感じることがたまにあるし。พี่วิกเอ็นของบุญแห่งเซนโซนไอ้ที่โคตรน่าจดจำเลยหัวไม่มาอย่างฟูどういう意味だそれポチッタは子供の頃アビスとの戦いで両親を亡くした当時ポチッタはまだ11か12弟はやっと物心がつくかつかないかの年頃だった燃え盛る火の中両親が血の海に倒れるのを二人はその目で見たんだそれからポチッタは訓練に励んだがアビスの魔物と戦うことを踏み切れずにいた兄弟二人とも極めて重いトラウマを抱えどうしても克服できなかったんだあれでもポチッタは戦場に行ったんだよな外で倒れてるところを見つけたってああ彼女が変わったのは数年前あの日と似たような夜アビスが部族を襲った時のことだよ一匹の魔物が彼女の家に入ってきたんだ他の戦士が駆けつけた時コチッタは震える手で武器を握りしめ丸くうずくまる弟をかばっていたもう目の前の魔物は倒れているのにそれには見向きもせずただこう繰り返していたそうだクアリーは私の最後の家族よ必ず守ってあげるからとねその日から彼女はまるで別人のようにアビスと絶えず戦い頼もしい戦士へと成長していったトラウマを克服したとみんな喜んでいたが今思い返せば彼女はただ心の奥底に恐怖を押し込んだだけだったのかもしれないアビスへの恐怖に打ち勝てなければまた家族を失う苦痛を味わうことになるそう思ったんだろう家族を失う恐怖がアビスの恐怖を上回り彼女を強くしたように見せたけど子供の頃に経験したその夜のことを彼女は一度たりとも忘れてなかったんだなそして今回ずっと抑え込んできた感情がアビスによってあらわになったと何かいい方法はないのかこりゃ難題だな何かしらのきっかけがないとなんのんちゃいはばクアリーしめクアリーなんで武器なんか持ってるの姉ちゃんを傷つけた魔物はどこ絶対に許さない今度こそ僕が姉ちゃんを守ってやる落ち着くんだクアリー魔物はもう何があっても姉ちゃんを守るんだこれ以上姉ちゃんが悲しむのは見たくないだって僕の最後の家族なんだから家族ムトタ族長待ったコチッタが反応したぞクアリーが戦場に行けばアビスに食べられちゃういや絶対にダメすぐ止めないとでも私には無理アビスに勝てる人なんていないものお父さんとお母さんですらไม่หรอกアビスมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นอีกอย่างตัวเธอเองน่ะก็แข็งแกร่งนะเคยกำจัดมอนสเตอร์มาแล้วนับไม่ถ้วนด้วย私はただの臆病者よ戦士なんかじゃないでもクアリーを守ってあげないと一体どうすればいいの姉ちゃんถ้างั้นลองสู้ดูอีกสักครั้งไหมล่ะもう一度試すなるほど戦う意志は取り戻したけど心に根付いたアビスへの恐怖が邪魔してくるってことはもう一度自分の手でアビスの魔物を倒せばアビスなんてそこまで強くないってことに気づくはずだ私たちがいれば怪我をしないよう見守ってやれるし試す価値はあると思うけどアビスの魔物はどこに北の山に行けばまだいるかもしれないアビスを撃退した後一部の魔物がそっちに逃げたんで専門部隊を派遣して対処しているところなんだ大半の脅威は片付いたがきっと取り逃がした魔物もいるだろうよし早速行ってみよう
こちった。เราน่าจะคุมอยู่ถ้าไปด้วยมู逃げ道はないわ。たとえアビスの魔物に飲み込まれようとも。น่าจะเป็นวิธีที่ดีสุดอ่ะ。しっかり向き合うつもりよ。僕も一緒に行かせて。แล้วความกล้ากลับมา。姉ちゃん一人で恐怖と向き合わせるなんてことさせない。わかった。しっかりついてくるんだぞ。さあ、出発だ。มีเรากับผู้กล้าอย่างเอ็นซานอยู่ด้วยผมว่าอาจจะดูเหมือนเสี่ยงแต่คิดว่าโอเคแล้วน่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วในการช่วยเหลือคนไข้เคสนี้くれぐれも気をつけてくれ無事を祈っているよใช่มันอาจจะฟังดูเสี่ยงนิดหน่อยนะกับการแบบเอาตัวไปบวกกับอบิสอีกแต่ผมว่าวิธีนี้โอเคสุดแล้วครับน่าจะไม่มีใครให้คุยเพิ่มแล้วเนาะแถวนี้ใช่ไหมคิดว่าไม่แล้วน่าจะไม่ได้มี NPC งอกเพิ่มผมจะได้ไปเลยถ้าไปเลยก็วาร์ปไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็ล่อนลงไปเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองชายหาดข้างล่างตรงเผ่าเนี่ยไม่ต้องแปลงเป็นนกก็ได้ไปโลคูลัสก็เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้มันปล่อยไว้งั้นแหละเดี๋ยวมันจะกินเวลาเพราะว่าถึงเควสมันจะไม่นานแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าพยายามจะไล่เก็บรายละเอียดแบบไล่คุย NPC แบบที่ผมทำตะเกียบมันอาจจะทำให้คลิปนานเพราะงั้นจะพยายามตัดเวลาสำรวจออกแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงนอกรอบได้อยู่แล้วอ๋อไอหมาเฮียนี่ไงยังเหลือจริงด้วยแม่มันรู้เนี่ยจงใจเหลือไว้มีสเกต้าこいつらにしようไหวไหมหมาเฮียตัวเล็กนี่ไหวไหมสามตัว大丈夫かこちった無理するなよตีให้เหลือตัวเดียวก็ได้มั้ง安心させるためにまずは私たちで魔物をボコボコにするか。あ、いや、あんまいい方法じゃないな。近くで見守りながら、必要な時だけ手を貸すか。見つけた。あの夜の魔物たちだわ。子供の頃、お父さんとお母さんは何でもできる人だと思ってた。強くて、優しくて。世界で一番すごい人だって。でも、炎の光が闇を切り裂いたあの夜、二人は目の前で倒れた。今も鮮明に覚えてる。木が倒れる時の砂ぼこり、弟の泣き声、立ち込める生臭さ、すべて脳裏に刻まれてる。早く逃げてと言ってくれた二人の目には、恐怖が浮かんでた。あの日から逃げるという言葉がずっと私につきまとってる。でもあの時お父さんとお母さんはどうして逃げなかったんだろう。うん、それはきっと。頑張れ、姉ちゃん。後ろに家族がいたから。だから何があっても引くわけにはいかなかったのよ。怖いね。家族には指一本触れさせない。ถ้าเราไม่ช่วยเขาผมว่ามันนานเนี่ยถึงในคัตซีนเอ็นซานจะบอกว่าเอ้ยจะเรียกว่าคัตซีนก็อะไรอยู่ถึงจะเป็นซีนแบบไดร็อกตะกี้เอ็นซานจะบอกว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งอ่ะรอเข้าไปช่วยเวลาจำเป็นเถอะแต่ดูจากดาเมจเจ้าตัวแล้วน่าจะต้องใช้เวลาสักพักเลยจะให้ยืนดูแบบตอนลานะตีกับไอ้ฝูงเห็ดก่อนเข้าเควสอลานาระก็กระไรอยู่เอ้าไอ้สองคนนั้นยืนเชียร์เข้าไปคุยไม่ได้เอ้ยปล่อยกูคุยไม่ได้เหรอผมตีให้เหลือตัวเดียวได้ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นจ้ำกี้มะเขือปอแปะแล้วกระพ้อหน้าแว่นใครที่ติดแบบไม่ติดที่ก็ไม่ติดตัวหายไปแล้วประมาณนี้แล้วกันถือว่าช่วยนิดหน่อยแต่อีกตัวมันยังเลือดเหลือเยอะอยู่อะหรือไม่ก็คือผมต้องให้เขาลาดแต่เขาไม่ยอมตีตัวเลือดน้อยเลยตีตัวเลือดน้อยหน่อยเร็วเดี๋ยวผมจะได้ตีตัวให้อย่าให้เขาพิสูจน์ตัวเองอะอย่างน้อยก็ให้เขาลาดช็อตไปอย่างดีเชี่ยเขาแปะไฟด้วยเมื่อสังเกตอ๋อแสดงว่าตัวที่ตายไปตะกี้โดนทำระเหยดีใช่ไหมเราวิ่งผ่านแล้วก็เขาตีระเหยพอดีอะไฟหายไปแล้วเฮ้ยเควสอ๋ออีเวนต์แน่เลยตอนนี้กี่โมงอ่ะอ๋ออีเวนต์อ่ะ
โอ้ดีนะได้หลอกไอ้มอนมันไม่แทรกขึ้นมาปล่อยไปก่อนมาไปก่อนอีเวนต์ก็อีเวนต์ได้จบได้ไหมวะอ้าวไม่ตัวไอ้ตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกับตัวที่บุกเข้าไปในบ้านวันนั้นแบบเพราะว่าเห็นจากไอ้ซีนพูดคุยแต่แกคือมันเป็นเทเพลลี่ป่ะเป็นเทเพลลี่ตัวปลอมอ่ะที่บุกเข้าไปในบ้านเขาเดี๋ยวผมขอเช็คหน้าอีเวนต์แป๊บนึงนะน่าจะเป็นอีเวนต์เล็กแหละใช่เป็นอีเวนต์เล็กครับไปมอนก็เลยไม่ได้ทักโอเคไม่เป็นไรคือตอนแรกอ่ะว่าจะเล่น Day 1แต่กดเชสก้าหลุดเลทแล้วหมดอารมณ์ก็เลยเพิ่งมาเล่นวันนี้ก็คือวันนี้วันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมั้งงั้นช่วยทีนึงแล้วกันเพราะว่ายีในเลือดเยอะแต่เลือดมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอいたがって引きなさい。สู้เขาสู้เขาอ่ะเลือดเหลือแค่นั้นรถเกาะให้รถเกาะให้มันติดก็วะเตะตอนนี้มันจะตายไหมไม่ต้องแล้วก็ได้มั้งทำไมเหมือนเขาเจ็บตีนเลยวะตะกี้เขาทำท่าเหมือนเขาเจ็บตีนอ่ะสู้เขายืนเชียร์เป็นคนที่ตั้งไหนก็สู้เขาไม่สาวทำได้ลุยต้องให้เขาเป็นคนล้าครับเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจในตัวเองอุ้ย14,000เลยเหรอแล้วเฮ้ย14,000เลยก็คือ15,000เอาเรื่องอย่างเนี้ยถือว่าดีนะสำหรับคนที่ไม่มีวิชั่นどこに行ったの隠れたのかしらเธอเอาชนะพวกมันได้แล้วล่ะさっきは見事な一撃だったぞ魔物たちがポコスカ吹き飛んでたเย็นซานกับน้องชายคือยืนคุยอยู่แบบยืนเชียร์でも相手は山みたいに巨大なのよ目だってたくさんあるし見たものすべてを飲み込むのにあれ私何言ってるんだろうアビスの魔物ってそこまで恐ろしかったかしらこれまで何度も倒してきた相手なのに正気に戻ったみたいだぞเหมือนจะได้แล้วนะกลับมาแล้วครับさっきまで一体คุณอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้โคชิต้าฟังมิตโตโมไนสึกะตะโอมิเซจัตเตโกเมนนาไซโอเคกลับมาเป็นปกติแล้ว恐怖や迷いを知らない選手たちがずっと羨ましかったのここ数年でやっと自分も強くなれた気がしたけど結局無理をしすぎるのは逆効果だぞ休まずにトレーニングしたら体が壊れるのと同じでな誰にだって休憩は必要だそれに、これからは一人で背負う必要もない。そうだろ。姉ちゃんだって魔物が怖いのに、それでもずっと守ってくれた。だから僕、もっともっと強くなって、姉ちゃんの力になりたい。そう。じゃ、早く大きくならないとね。ありがとう。あなたたちのおかげで、自分を取り戻すことができたわ。ただ、แต่แบบมันปั้นโมเดล NPC อร่อยเลย歩いて帰るのはちょっと無理そう。คือหุ่นเขาอร่อยここで少し休ませて。僕が姉ちゃんのそばにいるよ。ああ。周りを観察したところ。ที่จะกินเธอ。他に危険はなさそうだった。แต่น่าจะเป็นผู้ชายสักคนมากกว่า。私たちは先に戻ってるな。ゆっくり休んでくれ。日は沈んだらまた昇る。明日は必ずやってくるんだ。心の奥底に恐怖があっても前を向いて進んでればきっと明るい未来を迎えられる。เอาว่ะเย็นซานไลฟ์โค้ชไม่ใช่โค้ชสอนออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นไลฟ์โค้ชอีกด้วยนะฮะก่อนไปเราคุยกันก่อนครับอาบิสを全部倒すまで僕も姉ちゃんと一緒に戦うよ。嬉しいわ。でもそれよりも早く戦争が終わってほしいかな。そうすればクアリーが危険を犯さずに済むでしょ。คือเด็กมันก็อยากจะสู้เพื่อปกป้องพี่สาวแหละแต่ว่าถ้ามองจากมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือยังไงซะให้สงครามมันจบลงไปก็น่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมเคลียร์เครื่องหมายตกใจนิดนึงนะมันเป็นเควสอีเวนต์กลับไปที่เผ่าวงปีบุปผารักษาผู้ป่วย2คนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากอบิดอย่างต่อเนื่องแล้วกลับไปพักผ่อนที่วงปีบุปผากันก่อนเถอะยังเหลือขุนค้อนอีกคนนะไม่รู้ว่าเขามีปมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็คงได้รู้กันแล้วล่ะแต่ตอนนี้เราไปพักก่อนเราทำงานมาเยอะแล้วผมยังไม่วาร์ปไปเลยดีกว่าผมขอไปใกล้ๆแล้วก็วิ่งไปเผื่อมันมีไดร็อกอะไรให้เก็บระหว่างทาง
เพราะว่าถ้าวาร์ปไปเลยมันน่าจะโดนกระชากครับโอโกตรันの容態はどうなってる？นี่ไงเห็นปะเออมันมีแบบโดนทักโอโกตรันの容態はどうなっておる？เออมีทักขึ้นมาด้วยเว้ยดีละคิดถูกที่ตัดสินใจแบบวาร์ปมาไกลๆหน่อยแล้ววิ่งเอาคุยคุยちょっと手を貸してくれいやそうかいやคุยคุยちょっと手をคือหัวหน้าเผ่าเรียกชื่อคุยคูครับเพราะว่าน่าจะเป็นความคุ้นชินนึกออกป่ะคุยคูก็เป็นหมอไงพอเห็นคนเจ็บตัวเนี้ยเขาคงเรียกด้วยความแบบเคยตัวแหละแบบความชินนะว่าเอ้ยคุยคูมานี่หน่อยอ่ะคุยคูไม่อยู่แล้วนี่หว่าโอ้ยมึงขยี้จังวะไอ้เหี้ยเจนชินแม่งขยี้อ่ะแม่งขยี้ยิ่งกว่าซักมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไล่เช็คแถวนี้หน่อยเอ้านี่พ่อไม่อยู่ละอ๋อยังอยู่นึกว่าพ่อไปไหนพ่อตัวเล็กงั้นก็เดี๋ยวผมวิ่งไล่เก็บบรรยากาศก่อนละกันแสดงว่าแถวนี้มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเว้ยพอเราช่วยผู้ป่วย2คนแล้วกลับมาอีกทีอ่ะเหมือนมันมีหรอกแบบแดร็อกเพิ่มเห็นป่ะมูโรต้าก็เรียกหาคุยคูไอ้คนที่แบบคอยจัดการเรื่องชื่อเสียงเผ่าก็ขยับตำแหน่งยืนนิดนึงมายืนตรงนี้แทนเดี๋ยวผมวิ่งวนหน่อยดีกว่าเก็บบรรยากาศไอ้นี่น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะไม่มีอะไรแถวนี้ล่ะตรงลานเลี้ยงคูคูซอรัสมีอะไรไหมこっち行ったも元に戻ったってよไอ้บาตีมันกลับมาดูแลพวกอัลปาก้าแล้วโคจิตะโมโมถ้าเราวิ่งผ่านก็จะพูดไปแล้วครับไม่ต้องคุยซ้ำก็ได้โอเคあの旅人の噂って本当だったのねเฮ้ยเสียงคนนี้น่ารักจังเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรไอ้หมอนี่ไม่พูดอะไรครับเขาได้ยินชื่อเราอะเยอะเด็กคนนี้ก็น่าจะไม่พูดอะไรป่ะแสดงว่า NPC ที่อยู่ประจำตำแหน่งตัวเองไม่ได้เปลี่ยนที่อะน่าจะไม่ได้พูดอะไรครับข้างหน้าน่าจะอ่ะไม่มีละโดนดึงเข้าแล้วอาโตคุงะโมโตะนิโมโตะตะเตโอฮะฮอนโตะเออฝีมือเราอะไรกันซันทาบิโตะอิอันซะโนะโอคะเกะดะนะนารุฮะโดะดอสเตเอนจินซะมะโตะไซชูเกสเซนนิมุคะโนะกะทาบิบิโตะนะโนกะฟุชิกินิโอมอตเตะเกะโดะซอยูโกโตะเนะทาชิกะนิทาบิบิโตะวะอะตาชิตะชินิวะเดคินายโกโตะโอะยัตเตะโนเกะเตะคุเระรุมิไตเรามันเก่งๆอะดิ46เยอะแยะซิตี้เอ็นที่เมียรักเมียหลงแล้วมีเมียมากมายชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะบอกไว้ก่อนเอออาโตคุงะโมโตะนิโมโตะตะเตโอพูดซ้ำป่ะเฮ้ฮะทาบิบิโตะโตอินารุฮะโดพูดซ้ำครับพูดซ้ำกับซีนที่เรามาตะกี้เอ้าอย่างนี้แสดงว่าเท่ากับว่าให้เราไปไล่เก็บบรรยากาศก็คือระหว่างทางตะกี้เลยเนี่ยเอาแล้วนี้กูวาร์ปมาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมคือแสดงว่าจุดถัดไปก็คือเราจะไปผ่านไปแล้วก็ไปได้ยินน้องคนนั้นเขาพูดใช่ไหมใช่ป่ะเหมือนมันการเก็บบรรยากาศอยู่แล้วป่ะหรือไงไม่รู้แฮะมันน่าจะเป็นทางผ่านอยู่แล้วครับผมว่าแล้วก็ตัดมาที่ตรงนี้2人目も無事元に戻すことができたなไม่รู้ไงแต่นั่นแหละก็さすがは国をまたいで活躍する旅人どんな問題でも解決策を見つけるなんて本当頼もしい限りだぜ。ยังไงสุดท้ายแล้วเควสมันก็ให้เราเดินผ่านอันたは周りの人に希望をもたらしてくれる。旅人があなたに来てから勝利への現実味が増してきた気がするんだ。แต่ขอบคุณเราคนเดียวไม่ได้นะก็ต้องขอบคุณไลฟ์โค้ชเอ็นซานด้วยน้องก็เก่งเหมือนกันそうだね。น้องได้ไหมอ่ะคือเห็นว่าตัวเล็กแต่ไม่รู้เรื่องอะไรได้หนูเวからおかしくなっちゃった選手たちをいっぱい見た時は正直足がすくんだけどお前のおかげで落ち着いて解決策を見つけることができたんだ。だからイアンさんもすごいと思うぞ。ต้องยกเครดิตให้เขาด้วยありがとう受け取っとくぞ。その褒め言葉。คือเป็นโค้ชออกกำลังใจ。何事も最初の一歩が難しいってよく言うけど。ใช้จิตวิทยาได้นิดหน่อย。その一歩が難しいのは複雑に考えすぎてなかなか足を踏み出せないってだけなんだ。無理に決まってるとか、やっぱやめとこうとか。よく耳にするだろう。でも目標を細かく分割すれば最初の一歩だってそれほど難しくないことに気づく。
むしろこんなに簡単だったんだって思うことさえある。ซอยทาร์เก็ตของเราใช่ไหมสมมติเรามีเป้าหมายเท่าไหร่เราแบ่งมันค่อยๆทำเป็นมายด์เซ็ตที่ดีนะそんな気もするぞだろก็สมแล้วที่ถูกเรียกว่าโค้ชแต่ถ้าไพมอนก็ซาダイエットのために肉を断ってグリーンスムージーだけをたくさん飲めって言われたらผมนะผมมองส่วนตัวของผมอะお肉が食べられない上にต่อให้จะเป็นโค้ชออกกำลังกายก็ตามแต่ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าความรู้อะครับนี่ออกใช่ป่ะแต่คิดต่อสู้มั่วดารอคืออันนี้ผมอาจจะคิดเองคนเดียวก็ได้แต่ว่าแบบในความเห็นผมมองว่าแบบคนที่ถูกเรียกว่าโค้ชไปแล้วไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นไลฟ์โค้ชอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงแบบโค้ชทุกอย่างเลยแบบเป็นโค้ชออกกำลังกายโค้ชสอนนั่นโค้ชสอนนี่สอนเต้นสอนร้องเพลงสอนเปียโนสอนอะไรก็ตามพอใช้คำว่าโค้ชไปแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าคำว่าโค้ชเนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่าผู้ให้ความรู้เฉยๆอ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาจะต้องมีมายด์เซตบางอย่างที่พร้อมที่จะให้ลูกศิษย์ลูกสาวเขาด้วยที่มากกว่าความรู้แขนงที่ลูกศิษย์เลือกมาเรียนอะไรเงี้ยคือแบบอย่างถ้าเป็นแบบโค้ชออกกำลังกายคนที่มาเรียนด้วยก็จะได้อะไรไปมากกว่าเทคนิคการออกกำลังกายอะไรเงี้ยว่าแบบทำยังไงให้ฟิตหุ่นฟิตกล้ามส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายได้ก็อาจจะได้แบบmindset ในเรื่องของการแบบการดูแลสุขภาพการแบบควบคุมอาหารการกินหรือการใช้ชีวิตไปด้วยอะไรเงี้ยว่าใช้ชีวิตยังไงให้ดีทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือมันก็จะเป็นเรื่องที่นอกเหนือไปจากการออกกำลังกายที่โค้ชเขาสอนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องอื่นด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีการที่เอียนซานเขามีคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ดูเหมาะดีดูเหมาะดีสำหรับคำว่าโค้ชเพราะงั้นไพมอนก็เลยต่อต้านสุดขีดที่จะแดกผักฮี่แม่ไงสัตว์พวกนี้ยังเลยไม่ฉลาดไอ้เหี้ยบรีสมีทสตูの肉を2切れ減らして代わりにグリーンスムージーで栄養を補うことから始めればいい。いきなり苦行をする必要なんてないのさ。เขาเริ่มให้สูตรเพาะกายแล้วโอ้ยนี่มันได้สู้นะไอ้มอนไปทำตามนี่มันกลายเป็นไอ้มอนเบ่งกล้ามเลยวะเนี่ยそんなんで効果あるのか継続は力なりって言うだろ一朝一夕で成し遂げられることなんてない一歩一歩の積み重ねが大事だ知ってるか私のコメには力って意味があるんだ。我見ましたね。名前からして、普通は背が高くて筋肉ムキムキの選手を想像しがちだけど、私はみんなが期待するような体格にはなれなかった。そのせいで疑いや失望の声もたくさん耳にしてきたぜ。たくましい選手からしたら、なんで私がコメを受け継いだのか、はなはだ疑問だったろうしな。最初は私も戸惑ったよ。でも力の本質は問題を解決することにあるって気づいたんだ。屈強な体も強靭な精神もその手段の一つであって結果じゃない。だから壁にぶつかったら問題をいくつかのステップに分けるようにしてるんだ。不可能そうに見えてもまずは行動してみる。失敗したっていい。だって世の中順風満帆に行くことばかりじゃないからな。な、ちょっとした経験則さ、役に立ってくれたら私も嬉しい。ขอบคุณมากครับโค้ชเป็นประโยชน์มากเลย。なるほどな。ชอบนะชอบที่เขาพยายามแบบ。よし、明日からグリーンスムージーを飲んで。แบบสอนไมเซ็ตสอนอะไรพวกนี้ให้เรา。いや、今日から行動開始だ。イアンさんってすごい。แน่ใจนะว่ามึงจะแดกจริงอ่ะ。พูดแล้วอย่าคืนคำเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่แดกไปจิบนึงแล้วถุยทิ้งนะお前って周りの人にも力を分けられるのか大げさだってそんな凄技できるわけないだろあんたたちに絶望を乗り越える力が備わってるからだと思うぞ各国を旅してきて遭遇した困難の数はきっと私の手じゃないはずだでも二人は足を止めなかったそれが証さ私も見習わないと。ってことで、これからもよろしくな。大変だ、ヤンさん。おことらの様子が変なんだ。くんこん。すぐ行く。くんこんは何？雑談している場合じゃなさそうだ。見てくんこん、急いで向かおう。
あともう一踏ん張りだ。เร็วเดี๋ยวมันไปทุบคนอื่นไอ้เหี้ยในมือมีค้อนไม่มีใครแย่งมาเลยเหรอไอ้บ้าไอ้เหี้ยมึงคือมึงให้คนสภาพจิตใจไม่ปกติถือค้อนอันเท่าตัวคนน่ะแทนที่มึงจะแบบจับเขาแยกกับอาวุธหรือพวกวัตถุอันตรายก่อนให้เขาแบบโตเปล่าๆอะไรเงี้ยจะยังแบบยังพอคุมได้ไอ้เหี้ยในมือที่เขาถือค้อนเดินไปเดินมาด้วยสภาพจิตใจแบบนั้นนะชิบหายบ้าบอมึงคุมคนป่วยยังไงวะเนี่ยเอ้ยเนี่ยดิเฮียดูตั้งท่าแล้วน่ะไอ้หนุ่มวางค้อนลงก่อนค้อนมีไว้ตอกตะปูไม่ใช่ตอกคนไอ้สัตว์อ้าวเฮียไปเรื่อยออกท่าออกทางไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนพ่อมั้ยคิโมชิคาริโมซึนจาวาชิระโนโคโตะวะการะนาคุนัตตะโนคะไอ้เฮียเห็นพ่อเป็นมอนเอ้ยเฮียมึงอย่าคิวพ่อนะเว้ยกลายเป็นทรพีนะโดโคโมคาชิโกโมアビスの魔物で溢れてやがる。集落の隅々まで奴らで埋め尽くされるとはな。負けたのか。いや、今さらそんなこと考えても仕方ねえ。選手としてやるべきことはただ一つ。むめ、気づかんわ。ティモンもめ、ティモンもむろんな、えさ。気をつけろ。たまべモンに、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 たま話しかけても聞く耳を持ってくれないようだ。とりあえず押さえるぞ。手を貸してくれ。ไปเอาค้อนจากมือมันก่อนไหมเฮียมึงให้มันถือมันนานเกินไปแล้วป่ะโอคอสลานเอเชนไรท์ทอชเอ๊ะทำไมไม่แปลวะมาสักโอยราตัจิอาบิสโนมามโนดะโตะมุตเตรโนคะโอยโอชิทสึเกะโอยราตัจิวะเทคิจะไนโซ今何を言ったって無駄だ応戦するしかないかかってきやがれฉายาข้างล่างชื่อมันคือ Ashen Right Torch อ่ะมันเป็นคบไฟอะไรวะผมไม่รู้จะแปลว่าไงอ่ะช่างมันแล้วกันจึกจูกงเอาว่าเบามือหน่อยดีกว่าถึงพี่ขุนค้อนแกน่าจะล่ำเลยซึระคาระเตะตะเกะเก็บได้หรอกไม่ได้หรอกโอยาจิโอฟุคโรเอ็นจิซามะเนี่ยนี่ขนาดกูเบามือแล้วกูปักแค่เสาอย่างเดียวこのままじゃお前の体も痛むアビスの魔物め家族を返せおことらよく見ろお前の親父さんは目の前にいる出てけ絶対許さねえ危ないおいでなイエンさんの剣ラップよกูแข็งแรงขนาดนั้นเลยวาชิโนโคโตะคามะนะตะโนะคือตะกี้มันเอาแขนเปล่าแล้วโคโตะรันโอคิซุทสึเกะเดะคุเระวารุยยัตสึจะไนดะชินไปซึนนะอาตัชิตะจิกะนันโตะซึเรไม่เอาตายหรอเฮียก็เห็นอยู่ว่ามันหล่อนเฉยไม่เป็นไรคุมได้ละทำไมมึงไม่เอาค้อนออกมาจากมือมันตั้งแต่แรกไม่เข้าใจความคิดของพวกมึงจริงๆก็เห็นอยู่ว่าอาการมันไม่ปกติแทนที่มึงจะไปดึงคอร์สมาก่อนแต่ดิตัวฉีดแต่ฉันจะเอาหน้าชิวคิดแต่มัวไรส่วนนี้ไม่เกิดโอ้โหเราตัดจริงหรือมันไม่มีใครแย่งได้อาบิสโนมามโนต์อาจจะพยายามแล้วก็ได้มั้งคิดได้ต่อมวยก้นเดือดอยู่นะสู้เก่งใช่ย่อยไงถึงจะโดนสาวยาเอกูผ่าไปแกไม่กี่ทีเออโอ้โหตรังเสียงพามันยังขึ้นไม่ทันเลยสิ่งที่ต่อสู้ชินนี่支配されてるみたいだでもこのまま放置しとくわけにもいかないし、何か方法は。アビス侵食症候群。はい、買ったの。500年経って、再びそれを目にするとはな。うい、คนรู้งานมาว่ะ。この声は。คุณกัปตันค่ะ。Daddy? Oh yes, Daddy. มาแล้ว。มาจริงด้วย。同じ症状を見たことあるのか？許容限界をはるかに超えるアビスの力に触れた時、大半の人は精神に不可逆的な損傷を負いかねない。損傷にはいくつかステージがある。幻覚症状がそれほどひどくない場合は、まだ外界の変化を感じ取れるため、言葉や行動で正気に戻すことは可能だ。だが完全な精神錯乱に陥った場合、幻覚から抜け出せず、薬で解決するしかなくなる。
それに備えて我々が開発した薬が制限剤だ。制限剤？アビスの影響を取り除く精神薬だ。だが副作用も強い。不定期に訪れる頭痛に一生悩まされるなどな。故に重症者に限って服用させている。彼は優秀な戦士だ。そう簡単に動揺せず戦意も失わない。だからこそひとたびアビスの影響で精神が暴走すれば治療はより困難になる。俺を信じるならこの薬を飲ませてやるといい。เชื่ออยู่แล้วพี่ไม่มีเหตุผลที่จะหลอกอะไรอ่ะแถมการกระทำของพี่ก็ชัดเจนแล้วว่ามาเพื่อช่วยอ่ะไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงอ่ะคือถ้าจะเอาอะไรสักอย่างกลับไปก็คืออยากได้เทโนซิตอ่ะซึ่งพี่แกก็คือซื้อตรงอยู่แล้วไงอาบิสเมถึงกระท้าประลองเพื่อเอามาแต่แพ้ไปแล้วก็คือแพ้เลยแกก็ไม่อะไรนะเชื่อได้อยู่แล้วครับคุณ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 เชื่อได้อยู่แล้วครับあの子の目に映る世界では一人で辛い戦いをしておるに違いない。命がけで守ってきた仲間や家族は消え、周りは敵ばかり。必死に戦ってきた戦士にとってこれ以上の苦痛はなかろう。เพราะคำของชายชราเย็นซานจึงรับยาจากมือของกัปตันและรีบเทมันเข้าปากของโอกอตลานทันทีนะครับนิดหนึ่งแล้วกันな何があったんだ。ก็คือต้องแลกกับอาการปวดหัวตลอดชีวิตใช่ไหมแต่ว่าここにคงช่วยอะไรไม่ได้ยอมไปさっきまで集落がアビスに襲われる夢を見てたような。ああもう大丈夫じゃ。悪夢から覚めたからの。さあ家に帰ろう。ゆっくり休むんだ。そうじゃ。まだ礼を言ってませんでしたな。そちらの方はどうお呼びすれば？する。え？いやな。カピターノでいい。我は他者。息子を助けてくれてありがとうございます、カピターノさん。わしは無奈。もしよければいつでもうちにやってくだされ。では我々はこれで。おことらん。立てるか？คือโดนถามชื่อไงแล้วก็แบบน่าจะเผลอตัวไปจะพูดชื่อจริงออกมาอะไรอย่างเงี้ย家までおぶってやるよ旅人また後でなเมื่อความวุ่นวายสงบลงฝูงชนก็ค่อยสลายตัวไปกัปตันหยิบโพชั่นออกมาอีกหลายขวดและมอบให้กับทหารรักษาการแล้วก็กระจายกันไปแหละบรรทัดสุดท้ายขอบคุณคุณตันมากนะช่วยได้เยอะเลยล่ะขอบคุณเขาก่อนดีกว่า礼はいい協力者としての責務を果たしたまでだ。それにเขาหน้าเขาลบมากเลยこの土地の状況は人ごとと思えるかな。ว่าตัวละครนี้คือหน้าเขาลบเลยเชื่อใจได้お前が言ってたこと覚えてるぞ。500年前隊員たちとナタに来てคือต่อให้เขาเป็นศัตรูเราอะเขาก็จะเผชิญหน้าเราตรงๆอะเขาจะมามีแบบไม่มีลูกเล่ห์เปลี่ยนแน่นอนナタの地も守りたいと思っている500年前兵を連れてきたとき、俺もお前たちと同じように異教人だった。そして、ナタの民がアビスに立ち向かって戦う壮絶な光景を目にした。未熟なところはあるにせよ、彼らは立派な戦士だ。同胞を守るために、心の恐怖を乗り越え、命を賭して戦った。俺は、カーンルイヤの栄光のために戦い、ナタの人々は自国のために戦っている。だが、その敵は同じだ。故に、ナタを助けるために残ると決めた。俺はナタ人と共に最後まで戦った。ナタを離れた後、各地を転々としたが、この国を忘れたことは一度もない。俺がやり残したこともな。ナラン英語もりるんくんもんがんれ。わた、たまいとんまいしゃい、ちゅうま500ぴーこんら、ที่หลุด TH まだき2ตัว。
ทำไมไม่ใช้ชื่อจริงお前からしたら不思議だろうが理由は単純だその名は俺の故郷の栄光を背負い同時にあなたの栄誉が込められたものだが俺は兵士たちを故郷に連れ帰ることもアビスの脅威をあなたから完全に取り除くこともできなかったでもお前のせいじゃないだろアビスの奴らが想像よりも強かったせいで慰めは不要だ元の顔を失った今過去は歴史に封印されたままの方がいいこれからも自分なりのやり方でナタを助けるつもりだ制限剤もそのためかへえ、お前が薬を作れるなんてな昔医者だったのか制限剤は俺ではなくグスレットが開発したものだ兵士から追信を集めていた軍医で副官である彼を俺も買っていた当時も今と似たような状況が起きていたが果てなく続くアビスとの戦いで兵士たちの精神は傷つき味方同士で殺し合う悲劇を生んだ一日も早く治療薬を作るためグスレットは自らの体で実験を行いついに制限剤の開発に成功しただが彼は間もなくして亡くなった実にあいつらしい生き様だ生死を度外視しいかなる代償をも惜しまない自分の命もな今に至ってもなおこの薬が人の役に立っていることを彼も喜ぶだろうアビスはこの地に計り知れない災いをもたらした一日も早く戦いが終わることを切に願っているคือคุณดูคำพูดของคุณกัปตันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นซับไทยที่แบบมีการแปลให้เข้ากับรูปภาษาอีกทีนึงแล้วก็ตามแต่ผมเชื่อว่ารูปภาษาเดิมไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นที่เป็นเสียงภาคก็น่าจะสื่อไปในทางนี้จริงๆมันถึงได้แปลออกมาแบบนี้คือคำว่าคุณกัปตันเขาหวังสุดหัวใจอ่ะคือหมายความว่าแบบนั้นจริงๆนึกออกป่ะคือหมายว่าเขาปรารถนาอย่างนั้นจริงๆให้สงครามมันจบลงอ่ะซึ่งแปลว่าเขาAs a warrior ในฐานะนักรบอ่ะเขาคือคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์มากๆคนนึงเพราะงั้นผมถึงได้บอกไงว่าต่อให้วันนึงเขาจะต้องเป็นศัตรูกับเราเพราะว่าเป้าหมายไม่ตรงกันหรือมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันก็ตามอ่ะเขาก็จะพูดกับเราต่อหน้าเลยว่าจากวันนี้ไปเราเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นคนที่จะทำแบบนั้นมากกว่าที่จะมีรับลมคมในแล้วมาหักหลังเราทีหลังอ่ะคือตรงถึกบอกมาถึงจุดเนี้ยผมนึกภาพเขาหักหลังเราไม่ออกเลยครับคือถ้าจะเป็นศัตรูกันน่ะต้องประกาศต่อหน้าเท่านั้นสำหรับคนคนนี้ไม่สนว่าจะต้องแลกด้วยอะไรไม่สนว่าใครจะต้องตายแปลกจังทำไมถึงรู้สึกคุ้นๆนะใครอ่ะลูมินเธอนึกถึงใครเนี่ย他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。きっとこの瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。どうか目標を成し遂げてください、長官。คือเราในฐานะคนดูเรานึกออกแล้วเราจำได้แต่ลูมินน่าจะเพิ่งนึกออกแสดงว่าตอนนั้นวิญญาณที่สิงร่างโอรอนเป็นวิญญาณกูดเรดใช่ไหม思ったより勘が鋭いようだな。だが、伏せておいた方が都合のいいこともある。ルーバイシーなんまみだ、この人は、協力関係を結んだとはいえ、目的が完全に一致するわけではない。よくオーロン。この人はオーロンなんだよ。大ぶって。何か隠してるんじゃないよな。お前たちとの信頼関係を壊すつもりはない。グスレッドのことに言及したくないのは。あくまで個人的な理由からだ。お前たちも見てきた通り、ナタは喫緊の危機を乗り越えたとはいえ、この地に根付く魂はまだ安寧を得られていない。俺が言えるのはこれぐらいだ。そのために力を注ぎたいと思っている。そこまで言われたら、ねえ、カナ、ペモンに信じてるの？信じ
てやるぞ。もし他にも疑問があったら、答えよ。どんな質問でもいいのか。仮面をかぶった状態でどうやってご飯を食べるのか気になるけど。もう答えに。お前は何か聞きたいことがある。ใส่หน้ากากแล้วกินข้าวยังไงนะ。ถามเฮ้ยมึงเนี่ย。เอ้ยแต่ก็อยากรู้อยู่แหละ。ก็ไม่ใช่ว่าไร้สาระทีเดียวนะ。ส่วนเราเนี่ยจะว่าไปมีเรื่องนึงที่เราต้องถามจริงด้วย。死の姿勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。対戦を経て、ナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。คุณกัปตันจะรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองแห่งความตายคนนั้นไหมนะโอกาสแบบนี้มันหายากยังไงเราลองถามเขาดูดีกว่าเขาน่าจะตอบแหละมั้งงั้นก็ถามไปเลยถามเกี่ยวกับผู้ปกครองแห่งความตายโรโนวา神の庭には花と雑草が生えているが雑草は土の中の栄養を奪ってしまう故に庭師は雑草に罰を与えることにした俺は個人の物差しで善悪を判断したりしないが彼女が俺と俺の同胞に苦痛を与えたのは紛れもない事実だ。お前たちには分かりにくいかもな。もっと分かりやすく見せよう。あ？とんだか。เขาจะให้คนดูเห็นเปล่าอ่ะ。คือตอนนี้ไปม่อนกับลูมีนเห็นแล้วดูหน้าลูมีนดิ。หน้าลูมีนคือแบบโอ้ my god อ่ะแล้วมือทาบอกเลยนะหน้าลูมีนคือตกใจมากอ่ะแสดงว่าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคำสาปแห่งชีวิตอมตะเหนือความคาดหมายของเราไปมากเลยเฮ้ยคนไอ้คนดูเห็นหน่อยดีหน้าเป็นไงอ่ะ死の姿勢は死の形を自由に定義できるだけでなく、ขอดูหน่อย不死を与えることもできる彼女が持つ力はそれ自体が一種のルールだ。その比類なき力を前にしたとき、絶望に陥るのも無理からぬこと。だが、変えられぬ運命などないと信じている。逆らえない死や、完璧なルールなど存在しない。最後を迎えるその瞬間まで、俺たちは、全力で抗わねばならないのだ。だ、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 聖書の旅より、つまり前回あんたたちに渡した収集装置の進捗をチェックしたいんだってさ。あ、いいスムーブで私含めて何人かに声をかけてるみたいだ。うい、え、ラタムイヨーレオ、フェイドウ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 ェイドสมุดบันทึกความดีเราขยันทำมาเนี่ยเราเป็นเด็กดีขยันทำความดีฮอนโตนี่น่าจะได้อยู่นะอันนั้นแต่ครั้งแรกที่เจอตอนนั้นความกดดันไม่รู้สึกแล้วเราทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมแสดงว่าเขาไม่ได้พยายามแบบปล่อยออร่าลังสีมาหยิบออกมาแล้วใช่ไหมซีก็คือกิจวัตรนี่ก็พันธมิตรเป็นเพื่อนกันชิโรเนนตัชิโออามาริมาตาเซลนั่นก็ไม่ดีสินะไทโจ้เนี่ย結局目的については明かさなかったな。そういえば、あいつのあの感じ、最近会った誰かと雰囲気が似てる気がするぞ。あ、わかった。ヤガミと似てるんだ。ヤガミもあいつもなんかすごく疲れてるって感じがするんだよな。寿命が長くて。何百年も生きるのってやっぱりかなり疲れることなのかな。ไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะไอ้เหี้ยคือมึงลองนึกภาพอ่ะถ้าคนคนนึงอายุยืนมากๆหรือเป็นอมตะอย่างเงี้ย
มันก็ต้องเหนื่อยล้ากับโลกใบนี้อยู่แล้วไหมอ่ะคือมันคนที่สติสัมปชัญญะดีคงไม่อยากมีใครอยู่บนโลกนี้นานๆหรอกเพราะว่าโลกนี้มันก็ไม่ได้สวยงามอะไรเงี้ยเนาะเออก็ว่าไปตามสัจธรรมโอเคเดี๋ยวจุดหมายต่อไปที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เดอะกัปตันปรากฏตัวพร้อมกับโพชั่นคืนสติได้ทันเวลาและรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงแต่เดอะกัปตันยังคงไม่ยอมปริปากเรื่องจุดประสงค์ของตัวเองมากมายเท่าไหร่นักในขณะนั้นเองเยนซานก็ได้รับจดหมายเรียกให้ทุกคนกลับไปรวมตัวกันที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์พอดีไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่นั่นกันก่อนเถอะซึ่งก็มีข่าวคราวอัปเดตร่วมแบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาโวลานที่เรากำลังจะได้ด้วยไม่รู้ว่าคุณซิโรเนนสุดสวยของเราที่เป็นเมียคนล่าสุดของผมเขาคราฟนาโวลานให้เราถึงไหนแล้วแต่ว่าเราก็ทำสมุดบันทึกความดีมาเยอะเลยนะอย่างน้อยก็คือถ้านับแพทเก่าเราเคลียร์หมดทุกเควสแล้วเหลือแพทเนี้ยที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาต้องไปไล่เคลียร์ใหม่งั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ลานประลองเพลิงกันเลยครับเราน่าจะช่วยคนที่เผ่านี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผู้ป่วยที่เหลือก็น่าจะได้ยาตัวนั้นไปแล้วเนาะคุณดับตันเขาเอามาให้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่งานของเรากันเลยอ๋ออยู่ที่หน้าเตาหลอมตรงนี้เลยนะโอรอนเอาอยู่กันครบแล้วนี่ผู้กล้าแล้วก็มีโมลไม่ใช่เชี่ยลืมชื่อคาชิน่าคาชิน่าก็อยู่ผู้กล้าอยู่กันครบเลยแต่เย็นซันยังไม่มาเฮียนี่偉大なる聖竜クフルアハを待たせるとは大した度胸だぜ俺さっさと飛び出すんだよジャニーとดีดแม่งไปทิ้งไปดิรำคาญดูหน้าลูมีเนี่ยถูกใจไปมอนก็ถูกใจ俺らもさっき来たとこだケイニチขอบใจมากที่ปัดแม่งไปไกลปัดแม่งวันเนี่ยอ๋อนี่เย็นซันมาแล้วมากับเรามาพร้อมกันそろそろ私たちが恋しくなってきたな。ルシャスカ、ルシャスカ、キャンディーとビスケットを持ってきたんだ。一緒に食べよう。カシナ、今、もちろん恋しかったぞ。あと、チビ流ビスケットもな。じゃあ、遠慮なくいただくぜ。サイコカノンまで。ここは暑いし、これ以上待たされたら、外を散歩でもしようと思ってたところよ。おやえ、太陽は、ถามจริง。外も暑いけどな。มันน่าจะหนาวมากกว่านะยาย。来る途中大丈夫だった。เปิดหลังขนาดนั้นอ่ะ。เหงื่อโชกเลยเหงื่อโชกอ่ะ。正直、こんな来てくれると思ってなかったよ。ก็มากันพร้อมหน้าเลยนะ。うちの予想じゃ、声をかけたうちの三分の一が集まれば上々だったからさ。แล้วเต็งชวนทุกคนมาที่นี่ทำไมเหรอคนสวย。他の人があんたをどう見て、どんな期待を寄せてるか、そういう情報があると、コメを作るときも役立つんだよね。清少の旅寄りはいつも持ち歩いてるっしょ。ちょっと見せて。いい、ぬ、ぬ、たんばん、ば、進捗は悪くない。人数も十分だし、始めよっか。ぬ、やん、たんばん、いいまね。遅くなった。お、にがい、たかまね。チャンスを来てくれたんだ。でも。遅刻するなんて珍しいね。ほら、魔物を片付けていたらつい深追いしてしまってな。さっき集落に寄ったんだが、家族の集いを手伝ってくれたと聞いた。礼を言う。へへ、私にはお礼なんかいいからな。あんたが手を貸してくれてなかったら、北条の国の被害はもっとひどかったはずだ。それにうちの集落は人手が足りてたし。手伝いに行くのは当然だろ。พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนั่นแหละยังไงทุกอย่างราบรื่นก็ดีแล้วほらほらそういうのは後にしてみんな揃ったし始めるよทำไมอ่ะเต็งจะรีบไปนอนเหรอやってもらうことは至ってシンプル รีบไปนอนบนต้นไม้旅人と経験してきたことを清少の旅寄りの前で話してもらうだけその内容は記録されて個名の一部になる質問ある人。うん、大丈夫。よし、じゃあまずは。ちょっとタンマ、さっきの話。タンマや。覚えてる？やみらよ。忘れるところだった。旅人、パイチ、終わるまで外してもらっていい？え、なんでだよ。おいらたちも。タンマや、老哥呀，反正他人脾气还跟老我。みんなが本当に思ってることを集めるには。本人はいない方が都合いいんだよね。ほら、あんたがここにいると、恥ずかしくてもごもごしちゃう人もいるでしょ。
そういうのよくあるじゃん。อาจจะอายหรือไม่ก็อาจจะแบบไม่กล้านินทาอะไรเงี้ยแบบว่ามึงอีนี่มันอะไรเงี้ยนึกออกไหมว่าแบบเฮียมันไปแล้วอ่ะกูจะได้พูดได้ทีพูดได้ไหมอ่ะมันน่าจะไม่ได้ยินเนาะคือกูว่าอีนั่นน่ะแบบอีนั่นแหละอีนั่นมันเนี่ยนึกออกอ่ะเฟลนั้นคนละเรื่องไรสัตว์แต่เราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แหละเขาจะได้สามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากพูดออกมาได้ไงมาโซนักก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องมองกันถูกแล้วถูกแล้วตามหลักจิตวิทยาเลยมันก็หลักเดียวกับคนนินทาแหละอันนั้นโน่มิเดคากิริคิดต์สตอรี่นั้นเทยันดัตตันดารอนะมาร์วากาลิดัตเตโจโอเคคิมินัตเตคิตาどんな話をするんだろうな。もうすぐコメができるのか。オイラまでワクワクしてきたぞ。気づけばナタに来てもう結構経ってるよな。ก็ตั้งแต่ที่เราออกเดินทางด้วยกันมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะ。そうだな。オイラも青春の旅折に何か話したくなってきたぜ。มันก็นานมากแล้วจริงๆだったら今がチャンスだよ。あ、シロナ、もう終わったのか？とりあえずね。でもなんか足りない気がしてさ。パイッチは旅人と一番付き合いの長い仲間なわけだし、やっぱその評価は欠かせないと思わない？ノタ人じゃなくてもいいのか？もちろん。旅人の最高の仲間って言ったら。パイチを置いて他にいないからね。それこそ大鳥にぴったりっしょ。ってことで、ごめん。ちょっとパイチ借りてくね。すぐ終わるから。จิกหัวมันไปเลย。แม้ว่าเซียวเนนจะรับประกันว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ครั้งนี้ก็ผ่านไปนานพอสมควรแง่ดีมอนมันมากับเราตั้ง6เมืองแล้วอ่ะมันก็คงมีอะไรเล่าเยอะแหละไหนจะรวมพวกไทม์ไลน์ที่เราบอกว่าไปเล่นเควสโลกแบบที่ไม่ใช่เควสเทพเจ้าหลักอีกใช้เวลานานเหมือนกันนะパイッチがいろいろ話してくれてさ、ヤガミ様が最後まで話を聞けるか心配しちゃったよ。で、だって、もうまなじゃ旅をもっと一緒に旅してきたんだぞ。旅まあ、もう。とりあえず、青少の旅折りを返しとく。これからもナタを冒険するときは持ち歩いといて。米を作る準備が整ったらまた持ってきてもらうから。その時になったら。未だかつてない米を作ってあげる。この終わりのない戦いに終止符を打つために、あんたの力に、そしてナタの力になってくれるはずだよ。บทที่5บทสลับฉากรวมไฟเป็นหนึ่งเดียวเสร็จสิ้นแล้วเอ้าจบสั้นๆแค่นี้เลยเว้ยอ๋อนึกว่าพอมาถึงที่นี่แล้วมันจะมีต่อยาวอะไรไม่ยาวครับมาแป๊บเดียวเลยเออโอเคงั้นก็เดี๋ยวคุยกับซิโรเนนเขาหน่อยละกันコメを鋳造する準備ができたらしばらく青少の旅折りを預からせてもらうからもし記録しておきたい冒険があったらそれまでに済ませといてすべてうまくいきますようにはぁ、うちまで緊張してきたเขาพูดเหมือนเป็นการแบบเกริ่นๆว่าถ้าอยากจะให้ได้ฉากจบหรือประสบการณ์ในเควสที่พระเจ้าแผดถัดไปที่เป็นฉากสุดท้ายอ่ะให้ดีที่สุดอ่ะเราควรจะไปทำไอ้เจ้าสมุดบันทึกความดีเล่มเนี้ยให้ครบผมเดาว่าอย่างนั้นนะอ๋อนี่ไงมีงอกมาเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นจบเควสบทสลับฉากมือที่เวโซยื่นออกไปหาผู้ที่โดดเดี่ยวและตรอมตรมนั้นเต็มไปด้วยพลังอันนี้น่าจะเป็นของเอ็นซานอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นของเอ็นซานเพราะว่ามีใส่อัญประกาศเอ้ยต้องบอกว่ามีคำว่าพลังอยู่ในนี้ก็น่าจะครบคร่าวๆแล้วแสดงว่าไออีก5จุดที่เหลือตรงเนี้ยมันจะต้องมีเควสชัสก้าเควสหนึ่งแน่ๆเพราะว่าแพทเนี้ยทำเควสชัสก้าได้แล้วก็น่าจะมีเควสของน้องเซาเลียนที่เป็นเควสโลกเป็นแกรนด์เควสที่ไปกับเราอ่ะก็น่าจะเป็นตอนต่ออยู่แถวนี้เหมือนกันแล้วก็แพทหน้ามันจะมีอัปเดตเป็นเควสยายที่เป็นพงศาวดารซึ่งไม่รู้ว่ามาก่อนหรือหลัง
บทสุดท้ายแต่อาจจะมาหลังก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่ก็อาจจะเหลือที่ไว้ให้พวกนั้นด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปแต่คิดว่าเอาแค่วงในอ่ะผมว่าสำคัญที่สุดคือวงในเว้ยเพราะถ้าเราสังเกตอ่ะคือวงในคืออ่ะสมมติว่านี่คือเอียนซานใช่ไหมอันนี้คือโอโรรอนอันนี้คือคาชิน่าอันนี้คือไปมอนอันนี้คือซิโรเนนอันนี้คือคีนิชอันนี้คือมูรานี่คือตรงเนี้ยคือตัวละครสำคัญทั้งหมดเลยขาดแค่คนเดียวคือเชสก้าซึ่งเชสก้าน่าจะอยู่วงนอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้บังคับให้ทำขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปทำแหละมันก็น่าจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งในเนี้ยใน5จุดที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็เลยเดาไปว่าไอ้สมุดบันทึกความดีไอ้บันทึกราชินีศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยถ้าจะเอาให้มันแบบสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าส่งผลต่อฉากจบไหมนะก็เดากันไปแล้วแต่มันยังไงมันก็เนื้อเรื่องอะนะมันหาลิกเนื้อเรื่องค่อนข้างยากอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากไปหาด้วยว่ามันเป็นการสปอยตัวเองแต่คิดว่าอาจจะมั้งคือคิดว่าบางทีการที่เราจะทำให้สมุดบันทึกความดีเล่มเนี้ยมันครบมากครบน้อยอ่ะอาจจะส่งผลต่อฉากจบว่ามันจะสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าเกนชินมันจะมีลูกเล่นยังไงในแง่ของสตอรี่เทลลิ่งในฉากสุดท้ายของเนื้อเรื่องนัดลานก็เดี๋ยวรอดูครับซิโรเนนอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีคนอื่นมายืนให้เราคุยหรือเปล่าท้ายเควสรู้แค่ว่ามีซิโรเนนยืนอยู่แล้วก็มีน้องซาเลียนไม่รู้ว่ายืนอยู่นี่แต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ตะเกียเขายืนกันอยู่เยอะมากเลยแบบมีคินงคินิชมียายมีแบบเชสก้าอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาแยกย้ายไปหมดหรือยังเดี๋ยววิ่งเช็คดูนิดนึงอย่างถ้าเป็นยายอย่างเงี้ยแกก็น่าจะตุ๊ปตุ๊ปเป๋ไปแวะอยู่แถวร้านเหล้าแกก็น่าจะไปแถวนั้นแหละเดี๋ยวไปดูนิดนึงแล้วกันไม่รู้อยู่ไหมเอ๊ะวิ่งออกทางไหนได้บ้างวะตรงนะผมไม่อยากใช้วิธีวาร์ปไม่รู้ว่าวาร์ปแล้วหายหรือเปล่าอ๋อนี่ข้างบนไปได้นี่แล้วก็เดี๋ยวผมไปแวะร้านเหล้านิดนึงแล้วกันคือถ้าไปร้านเหล้าแล้วไม่เจอใครก็แสดงว่าน่าจะไม่มีใครยืนให้เราคุยเพิ่มแล้วน่าจะมีแค่เซลเลนที่เขายืนอยู่ตรงตะกี้นี้เลยให้เราเห็นเพราะผมเดาใจยายแกน่าจะแวะมาร้านเหล้านี่แหละอ่ะแสดงว่าไม่มีครับคือถ้าไม่ใช่ร้านเหล้าผมก็นึกไม่ออกแล้วว่ายายแกจะมาที่ไหนได้บ้างก็แสดงว่าจบกันไปสำหรับเนื้อหาของเควสเทพเจ้าบทที่5บทสลับฉากซึ่งก็เป็นบทขั้นเวลาเล็กๆน้อยๆที่เผยให้เห็นถึงควันหลงหลังจากสงครามว่าแบบเผ่าของชาสก้าเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ประมาณแบบว่าหลังจากนี้เราก็แบบมารวบรวมประสบการณ์ในการแบบเป็นข้อมูลเอาไปให้ซิโรเนนเมียตาของเราเขาเอาไปค้าเป็นนางโบราณให้กับเราก่อนที่เราจะไปลุยสุดใหญ่ในแผ่นหน้านะอ่ะเพราะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ที่เป็นเควสเทพเจ้าก็ขอฝากไว้แต่ไม่เท่านี้ผมอาจจะตัดต่อแปลกๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าเควสยาวกว่านี้ผมก็เลยตัดไปตอนนึงคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอไปตัดต่อแล้วมันจะออกมายังไงแต่ว่าเอาง่ายคือตอนก่อนหน้านี้ผมตัดไปแล้วรอบนึงแล้วพอมาคุยตรงนี้แล้วไม่คิดว่าเควสมันจะจบเลยแต่ว่ามันก็จบไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวตอนแรกผมว่าจะซอยเป็น2พาร์ทแต่ถ้ามันสั้นแค่นี้เดี๋ยวผมจะรวบเป็นพาร์ทเดียวไปเลยแบบพาร์ทเดียวจบยาวๆเลยแล้วกันอ่ะเพราะงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าไปดูแล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่องผมก็ด้วยแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปถึงแม้ว่าอีเวนต์มันจะเด้งขึ้นมาระหว่างที่ผมทำเควสอยู่ก็ตามแต่ว่าผมจะยังไม่เล่นนะผมจะตามลำดับแบบที่มันควรจะเป็นก่อนก็คือตอนเนี้ยเราเคลียร์เควสเทพเจ้าใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะไปทำอันนี้เควสพงศาวดารชนเผ่าวงปีบุปผาของเชสก้านั่นเองซึ่งผมเลือกที่จะทำเควสนี้ก่อนเพราะว่ามันสามารถทำจนจบได้เลยเพราะว่าเชสก้าเขาอยู่ในตู้แล้วแล้วมันจริงๆมันก็มีในส่วนของอันนี้ด้วยรางวัลจำกัดเวลาว่าถ้าเราเล่นเควสเชสก้าจบทันภายในเวลาที่ตู้เขายังอยู่อ่ะก็จะได้รางวัลพวกนี้เพิ่มซึ่งก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเล่นนะเนาะส่วนไอ้เผ่าจ้าแห่งลมราตรีเนี่ยรอยายซิดลารี่ในแพทหน้าก่อนรอยายแกมาแพทหน้าเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีเดียวแต่อาจจะเล่นฉาก1ฉาก2ก่อนแหละแล้วก็ค่อยอัปโหลดอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ใดๆคือคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาเจอกันในเควส
พงศาวดารชนเผ่าวงปีบุผาครับผม